โอเคคือสิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจนะครับผมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมพูดตรงๆนะพอดีว่าจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับผมที่เรื่องนี้มันจะแบบผมจะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มนะครับผมเพราะว่าคนดูก็ไม่ได้มีการพูดถึงในตอนซีซั่น4เท่าไหร่เยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าเทียบกับเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าการตลาดแปลกๆแบบนี้หรือเปล่าก็เลยเหมือนกับแบบหลายๆคนก็เลยมองว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องแบบแนวป๊อปทีวีพีอีกแล้วหรอที่แบบว่าเหมือนกับการตลาดมาเพียงขนาดนี้เนี่ยนะครับคือการโปรโมทการโฆษณามาแบบขั้นพิสดารขนาดนี้นี่คือแบบคงเป็นเรื่องราวอะไรที่คงไม่น่าจะเขาเรียกมีสาระเท่าไหร่เนาะแล้วคือหลายคนก็คงหนีไปดูแบบพวกอนิเมะที่บอกว่ามันสตรองกว่าในตอนซีซั่นนี้นะครับผมจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของการตลาดที่แบบว่าเป็นคลิปเพลงเปิดแล้วก็เพลงปิดที่ตัวของคาราโกวะเนี่ยพยายามที่จะโปรโมทให้กับอนิเมะซีรีส์ตัวนี้นะครับมันมีเรื่องราวของแก่นเนื้อเรื่องแล้วก็การพูดถึงกันในช่วงแรกของเรื่องก็คือตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ค่อนข้างนะครับที่ใหญ่พอสมควรในตอนซีซั่น4นะครับแต่ว่าสุดท้ายพอผ่านไปประมาณตอนช่วงกลางซีซั่นเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องนี้อีกนะครับผมอันดับในกระแสตอนซีซั่นนั้นๆก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเยอะเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับแบบแนวตลกเฮฮาไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำหรับกลุ่มคนดูที่แบบว่าชื่นชอบอนิเมะแบบแนวโลลิคอนนะครับผมเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าเป็นตัวจุดประเด็นที่ทำให้ตัวของซีรีส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เหมือนกับแบบมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่ในตอนซีซั่น4นะครับมันมีเรื่องราวของแบบเป็นการตลาดแล้วก็การโฆษณาที่แบบว่าเอาตัวละครน่ารักน่ารักมาทำอะไรน่ารักน่ารักในตัวของซีรีส์ดังกล่าวอีกครับผมที่แบบว่าก็เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับผมเรื่องราวของการเล่นแง่ของเรื่องนะครับผมที่แบบว่ามีการพูดถึงนะครับลักษณะของตัวละครที่เราเรียกกันว่าปีโดพายนะครับผมปีโดฟิเลียนะครับผมอาการของพวกที่รักเด็กนะครับจริงๆคำนี้เป็นคำแง่ลบมากๆนะครับผมแต่ว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันก็คล้ายกับคำว่ากึ่งๆคล้ายกับคำว่าโอตาคุนะครับที่แบบว่าความหมายก็ค่อนข้างจะเบาลงนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรักศักดั้มเดิมเนี่ยนะครับพีโดไฟหรือว่าพีโดฟิเลียนะครับที่แบบว่าแปลว่าพวกรักเด็กพวกหมีพวกอะไรประมาณนี้จริงๆเป็นคำที่อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะติดลบนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังติดลบอยู่ถ้าเกิดว่าใช้กันในเชิงแบบทางจิตเวชนะครับซึ่งแบบว่าเป็นโรคทางจิตเป็นอาการทางจิตอะไรประมาณนี้เนี่ยคำนี้ก็ยังเป็นคำแง่ลบอยู่นะครับแล้วเรื่องนี้พยายามนำเอาประเด็นแง่ตรงนี้เนี่ยมาใช้ภายในเรื่องซึ่งแน่นอนว่ามันก็เลยเกิดการเป็นปัญหาขึ้นที่แบบว่าโหคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รอให้ผมรีวิวเรื่องนี้อยู่นะครับว่าแบบสุดท้ายรีวิวตัวของมันออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นในแง่ไหนไงคือเป็นแง่ที่ผมดรอปหรือว่าเป็นแง่ที่ผมรีวิวตามปกตินะครับเพราะว่าถ้าดูตามเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรื่องนี้นะครับผมอยู่ระดับคะแนนนะครับอยู่ในเกณฑ์ดรอปนะครับผมก็คือ 4.71 ในอันนี้ DB ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นใน MAL คือประมาณ 7.23 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยังพอดูได้อยู่นะครับจริงๆถือว่าเยอะนะครับถ้าเกิดว่าพูดในเกณฑ์ MAL ทั่วไปที่แบบว่าปกติเรื่องจะไม่มีจำนวนของผู้เข้าชมเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแบบกึ่งได้แบบมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับจำนวนคนดูนี่ก็อาจจะค่อนข้างเยอะน้อยพอค่ายนี้อ่ะจริงๆค่ายนี้เป็นค่ายที่ไม่ดังนะครับผมถ้าพูดไปแล้วถ้าเกิดว่าพูดเฉพาะแบบที่ไม่ได้แบบว่าดูว่าเหมือนกับเป็นอนิเมะแบบแนวทั่วไปเลยวันนี้พอดีว่าค่ายตัวดังกล่าวผมก็คือตัวของโดกาโคโบเนี่ยมันเป็นค่ายที่แบบว่าทำอนิเมะแบบแนวน่ารักน่ารักครับผมเป็นแบบเป็นกิจวัตรไปแล้วไงซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ติดตามอนิเมะของแบบกลุ่มคิระกลุ่มแนวน่ารักน่ารักกลุ่มแบบพวกแบบแนวใสๆอะไรประมาณนี้เนี่ยก็คืออาจจะไม่ค่อยรู้จักกับตัวของโดกาโคโบเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าในซีซั่นนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามกระแสของอนิเมะแบบแนวอย่างนี้มาเนี่ยก็น่าจะได้มีโอกาสในการรู้จักเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือแวมไพร์ข้างบ้านนะครับผมซึ่งเรื่องนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดรอปเหมือนกันเอาละ เราเข้าสู่ประเด็นของเรากันเลยดีกว่านะครับผมขอสปอยไว้ก่อนละกันนะครับผมเรามาพูดถึงภาพรวมกันก่อนดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่าผมจะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงนะครับผมในภาพรวมผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ได้แย่นะถ้าถามผมถ้าถามจากใจผมเลยนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าพูดกันในแง่ของการกำกับแล้วก็การวางโครงเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยครับผมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องราวของการเล่นแง่เล่นไอเดียการพยายามจะสื่อสารความหมายต่างๆภายในเรื่องนี้แหละครับผมที่แบบว่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่วันนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าผมกล้าพูดว่ามันก็กึ่งๆอันตรายนะครับมันจะอันตรายสำหรับ
บุคคลที่คุณไม่ได้เข้าใจความหมายของสิ่งที่เรื่องพยายามจะสื่อออกมาพอเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะของเรื่องในเชิงแบบประมาณว่าเขาสื่อสารความหมายที่มันอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าถ้ามองลึกๆอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับผมมันเป็นความหมายที่ไม่เหมาะสมแล้วเขาเรียกว่าการชักจูงหรือว่าการนำพาเอาไอเดียเหล่านี้เนี่ยไปให้กับคุณผู้ชมเนี่ยก็อยู่ในแนวทางที่มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนกันพูดง่ายๆว่าซีรีส์ตัวนี้มันเป็นซีรีส์ที่เหมือนกับมันพยายามจะทำตัวให้เหมือนกับภายนอกมันดูไร้สาระเป็นดูแบบแนวตลกที่แบบว่าก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองเข้าไปในเบื้องลึกจริงๆแล้วเนี่ยความหมายแล้วก็แบบสิ่งที่เรื่องนี้พยายามจะนำเสนอเป็นอะไรที่ผมกล้าพูดว่าอันตรายนะครับอันตรายมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับการตีความนะครับผมทำไมผมถึงพูดงี้เพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยผมจะไม่พูดกับอย่างนี้นะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมใจดีพิเศษผมบอกไว้ก่อนเลยวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่โดกาโคโบกับเรื่องนี้ทำประสบความสำเร็จนะครับมันคือเรื่องราวของการกำกับแล้วก็การแบบพยายามจะวางโครงเรื่องการดำเนินเรื่องนะครับในส่วนของพล็อตกับดิเรกชันเนี่ยเรื่องนี้ทำตรงนี้ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอันนี้พูดจากใจเลยนะครับผมเพราะว่าตอนผมดูไปตอนแรกๆอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แบบเหมือนกับเอาอคติของตัวเองตั้งแง่ขึ้นมาแล้วก็แบบคิดว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบแนวโรลิคอนที่เหมือนกับแนวคิดหรือว่าการนำเสนอของมันดูรุนแรงมากเลยที่แบบว่าเหมือนกับพยายามจะไปเล่นมุกตลกกับพวกแบบรักเด็กพวกแบบปีโดพายพวกโรลิคอนอะไรนี่คือมันเป็นอะไรที่เอาตรงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบ เป็นความรู้สึกจากใจผมอะผมไม่ชอบอยู่แล้วครับผมกับการที่แบบว่าเหมือนกับคุณเอาตัวละครแนวเด็กๆอย่างนี้มาเล่นแบบมาเล่นมุกอย่างเงี้ยมันชั้นต่ำอะถ้าพูดไปแล้วนะถ้าพูดจากใจจริงๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากโปรดักชันเลยต่างๆนานามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับจริงๆคือการและทีเนี้ยโปรดักชันดีอะมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับที่แบบว่าโอเควันนี้คือการเล่นมุกการเข้ามุกเล่นต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีหลายๆมุกที่ทำได้ดีแต่ว่ามันก็มีหลายๆมุกที่ค่อนข้างที่จะต่ำซามเหมือนกันนะครับผมอันนี้กล้าพูดจากใจเลยครับผมแต่เรื่องทีเนี้ยเรื่องนี้มันจะทำให้แบบผมอะลองย้อนนึกกลับไปตอนซีซั่นซัมเมอร์25นะครับซึ่งจะมีอนิเมะเรื่องนึงที่ชื่อว่าชิโมเนตะนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของ JC Star ที่ทำให้ผมเนี่ยเคยใจแตกมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนแรกอะตอนมันออกคอนเซ็ปต์มาแรกๆผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องแบบแนวเขาเรียกว่ามันรุนแรงอะนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไอเดียหรือว่าการสื่อสารของมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆกับหลักศีลธรรมหลักจรรยาบรรณหลักสังคมอะไรประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราลองเอาความคิดของคนกลุ่มนึงนะครับคนดูอนิเมะกลุ่มนึงที่แบบว่าชอบมาคอมเมนต์ในวิดีโอผมบ่อยๆที่มันจะพูดว่าเวลาดูอนิเมะเหล่านี้อย่าไปคิดเหี้ยมันมากอะโอเคคือถ้าดูอนิเมะแบบแนวอย่างนั้นนะมันก็ดูได้ครับผมแต่ทีนี้เขาเรียกว่าไงบางทีถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรกับมันเลยมันก็จะออกมาเป็นแง่ที่แบบว่าคุณอาจจะเข้าไปตีความกับมันผิดๆแล้วเหมือนกับคุณก็มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องตลกไว้ที่แบบว่าเหมือนกับตัวละครมันทำนู่นทำนี่ภายในเรื่องอย่างเรื่องนี้อันตรายมากถ้าเกิดว่าคุณใช้ความคิดแบบเนี้ยไอใช้ความคิดแบบว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกไว้จะไปคิดหาอะไรกับมันมากว่าเรื่องมากในการดูก็ไปทำเอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือถ้าใช้หลักคิดอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อย่าดูเลยครับจริงๆมันทำให้คุณมันทำให้คุณแบบยิ่งแบบมีเซลล์สมองที่ต่ำลงนะครับขอโทษนะครับพอดีโดนนะครับแต่ว่าแป๊บนึงคือผมอยากให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับผมพอดีว่าผมดูเรื่องนี้สองรอบนะครับต้องดูสองรอบแล้วคือกล้าพูดได้เลยครับผมว่าเรื่องนี้ฟักวินมีเยอะมากคือแบบเล่นประเด็นกับผมเยอะมากเพราะว่าตอนที่ผมดูรอบแรกผมไม่ชอบเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการนำเสนอต่างๆมันแย่จริงอะครับคือแบบว่าโหคือพยายามจะเหมือนกับสร้างหรือว่าพยายามจะแบบบิ้วคาแรคเตอร์ให้เราเชื่อว่าไอ้พวกแบบแนวรักหมีพวกแบบแนวรักเด็กไอ้พวกแบบแนวปีโดพายพวกแบบแนวโรคจิตไอ้พวกแบบแนวซาดิสเนี่ยคือเป็นพวกที่ดีในสังคมอะคือตอนแรกสิ่งที่เรื่องมันพยายามจะปูอย่างนี้มาผมรู้สึกว่าผมแบบเฮ้ยกูไม่โอเคว่ะกับการที่มึงทำอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนกับเขาเรียกว่ามันก็เหมือนกับเวลาเรื่องบางเรื่องที่เหมือนกับส่งเสริมว่าประมาณว่าเอ้ยมึงฆ่าคนแล้วมึงจะได้เป็นฮีโร่เลยประมาณนี้บางทีเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเพราะผมรู้สึกว่าเอ๊ะคือบางทีอ่ะมันเหมือนกับมันขัดกับหลักความเป็นจริงในสังคมมันคือเหมือนกับเรื่องพยายามจะพูดว่ามัน relatable อ่ะหรือว่ามันเป็นเรื่องแบบแนวสมจริงประมาณนี้แต่บางทีความสมจริงของมึงอ่ะมึงก็ไม่ได้คิดถึงแง่ความเป็นจริงเลยที่แบบว่าแง่ความเป็นจริงถามว่าเราจะไปทำอย่างนี้อะไรได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะเอาเซนส์ของความตลกมาตรงไหนอ่ะคือมันดูเป็นเหมือนกับอนิเมะสำหรับคนแบบที่แบบว่าเหมือนกับอนิเมะที่แบบมันเขาไม่ได้แบบคิดแบบคิดหน้าคิดหลังดีเท่าไหร่ว่าแบบว่าพอทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นผลกระทบตามมาไหมที่แบบว่าเฮ้ยพอคนดูไปปุ๊บเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแย่มันอย่างงี้อย่างงี้อะไรเนี่ยคือไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมแต่ทีเนี้ยอ่ะทีเนี้ยแหละนะครับที่มันจะเริ่มเป็นปัญหาในตอนที่ผมเริ่มดูเรื่องนี้รอบสองพอผมดูเรื่องนี้รอบสองปุ๊บผมกลับความคิดผมทันทีเลยนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมเคยพูดให้เครดิตไปมิกกี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนภาพรวมคือผมให้เครดิตไปว่าผมว่าการกำกับของเรื่องนี้ทำได้ดีนะ
คือโปรดักชันการวางโครงเรื่องในต่างๆนะเรื่องนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะดีมากในวันนี้ส่วนที่อาจจะต้องชื่นชมมากที่สุดในวันนี้ครับผมกับเรื่องนี้คือส่วนของดิเรกชันนะครับก็คือการกำกับกับส่วนของพล็อตส่วนหนึ่งละกันนะครับส่วนหนึ่งละกันเพราะว่าการดำเนินเรื่องของเรื่องนี้มันก็จะมีจุดที่ผสมกับดีแล้วก็ผสมกับห่วยแตกนะครับมันผสมทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการผสมที่แบบว่ามันก็ทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็เหมือนกับเป็นการท้าทายสิ่งใหม่ๆในการดูอนิเมะนะครับผมเพราะตรงๆถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าบางทีถ้าเกิดเราสามารถก้าวข้ามกับเป็น moral ground นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาทางวิชาการหน่อยหรือว่าเป็นแบบเป็นฐานความคิดของเราที่เราเชื่อว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ควรที่จะเป็นอย่างนี้ในสังคมไปบ้างเนี่ยถ้าเกิดเราก้าวข้ามไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ได้แล้วก็ลองเปิดใจเหมือนกับสิ่งที่เรื่องนี้พยายามจะนำเสนอนะครับผมคุณจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีความหมายแฝงที่เยอะนะครับมันเป็นเรื่องแบบเชิงที่แบบว่าผมก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่ามันคล้ายๆกับกรณีของชิโมเนตะนะครับก็คือเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกเป็นเรื่องแบบเชิงเสียดสีนะครับผมเป็นเรื่องแบบแนวเสียดสีหยาบคายเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องแนวไหนจริงๆเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมอาจจะแบบไม่ได้ใช้กับอนิเมะในการรีวิวอนิเมะบ่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอันตรายนะครับมันอันตรายในแง่ไหนอันตรายในแง่ที่ว่าเรื่องแบบแนวเสียดสีหยาบคายเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่นะครับจะเล่นกับ moral ground ของคนดูหรือว่าจะเล่นกับเป็นจะเล่นกับฐานความคิดของคนดูแล้วก็ทำให้คนดูเชื่อว่าตอนแรกคือทำให้คนดูตอนแรกก็เชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่แบบว่าเรื่องมันพูดมาทั้งหมดคือมันผิดหมดเลยเว้ยเรื่องราวของการดูหนังโป๊เป็นเรื่องที่ถูกเรื่องราวของการจีบเด็กเล่นกับเด็กเป็นเรื่องที่ถูกอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งอย่างมันขัดกับความคิดของคนดูหมดเลยเว้ยแล้วมันทำให้คนดูรู้สึกว่ารู้สึกสมเพชแล้วก็รู้สึกรังเกียจกับการที่แบบว่าต้องมาดูกับเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะยัดเยียดความคิดเร็วๆอย่างเงี้ยกับคนดูอะแต่ว่าเรื่องแบบแนวสีหยาบคายเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะให้คุณไปตั้งแง่อีกทีลึกๆไปอีกทีนึงว่าเหมือนกับเรื่องก็เหมือนกับพยายามจะเสียสีอีกทีนึงแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะไปด่าอีกทีนึงว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการกระทำที่ไม่ดีอย่างงู้นอย่างเงี้ยกรณีของเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่อันตรมันจะเป็นเรื่องที่แบบผมเชื่อว่าผมพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราดูลึกๆจริงๆกับเรื่องนี้ที่แบบว่ากูไม่ได้ดูเพื่อเอาความฮาเลยวันนี้มันมีข้อความแล้วก็มันมีเนื้อหาเบื้องหลังในหลายๆจุดที่วิเคราะห์กันได้เยอะและวิเคราะห์กันในแง่ของการเสียดสีหยาบคายนั่นแหละเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใช่ถึงแม้ว่าสโลแกนมันจะบอกว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่ทำมาเพื่อโรลิคอนเพื่อความฮาเพื่อความตลกโปกฮาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวไร้สาระหรืออะไรวันนี้แต่เชื่อไหมครับว่าพอดำเนินเรื่องไปในช่วงหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเริ่มดูไปในรอบ2หรือว่ารอบของการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันทำมาเพื่อแบบประมาณว่ามันมีเนื้อหาบางช่วงที่จริงจังมากมันมีเนื้อหาบางช่วงที่เสียดสีหยาบคายเสียดสีหยาบคายในที่นี้คือเหมือนกับบางทีแม่งด่าคนดูด้วยนะมันด่าพวกโรลิคอนเรื่องนี้ด่าพวกโรลิคอนเรื่องนี้แบบเรื่องนี้เสียดสีแบบกลุ่มคนที่แบบว่าชอบเขาเรียกว่าไงขุดรีพ่อแม่ไม่ทำงานเรื่องนี้เสียดสีประเด็นสังคมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเขาเรียกว่าเป็นประเด็นของทุนนิยมนะครับผมมันจะดูเว่อร์ใช่ไหมครับผมแต่ว่าจริงนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าดูดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆช่วงที่เหมือนกับมันพยายามจะไปเสียดสีสังคมญี่ปุ่นอะที่แบบว่าเหมือนกับแบบสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันก็จะมีแบบพวกแบบซิโก้หรือว่าแบบจะมีพวกแบบนี้ครับที่แบบว่าเหมือนกับเป็นพวกที่แบบมีแนวคิดอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเรื่องก็พยายามจะด่าแม่งรับหลังอีกทีนึงผ่านบทพูดแล้วก็อะไรต่างๆนานาซึ่งถ้าเกิดว่าเราตอนเราดูไปรอบแรกเราคิดว่าเฮ้ยตลกเฮฮาดีว่าเย้ด่าพวกเลลิคอนว่าเย้ก็อย่างงี้แต่เอาเข้าจริงๆครับผมพอเราคิดดูดีๆคุณจะรู้ว่าเหมือนกับแม่งคือสภาพของเรื่องพยายามจะทำแล้วให้เรารู้สึกว่าเราคิโมยหรือว่าเรารู้สึกแบบรังเกียจกับสิ่งที่เรื่องมันพยายามจะสื่อออกมานะครับที่แบบว่าผ่านตัวละครตัวนี้นะครับผมที่แบบเป็นตัวละครน้องเมดของเราเนี่ยคือตัวละครเมดของเราในเรื่องนี้จะเป็นตัวละครที่โดนด่าบ่อยนะครับคือจะโดนด่าผ่านตัวของไอ้น้องมิชะของเรานะครับซึ่งเป็นน้องนางเอกของเราเนี่ยซึ่งความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เหมือนกับมันเป็นการด่าดูถูกเสียดสีกันนะครับผมซึ่งในรอบแรกของการรับชมหรือว่าในการดูผ่านๆเราก็จะมองว่ามันก็เหมือนกับเป็นแนวความสัมพันธ์แบบเชิงตลกเฮฮาทั่วไปก็คงไม่มีอะไรเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ว่าไม่ใช่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองดูลึกจริงๆแล้วนี่คือมันจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันไอ้นี่นิดนึงอยู่นะครับแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ถามว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงแบบคำแนะนำของผมดีกว่าว่าคุณควรจะดูเรื่องนี้ในลักษณะแบบไหนเนี่ยผมจะแนะนำว่ามันต้องแบบคือถ้าเกิดว่าดูผ่านๆผมไม่แนะนำผมพูดไปก่อนเลยนะครับเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่แบบอันตรายเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างมาให้กับคนดูแบบเหมือนกับไม่อยากใช้คำนี้หรอกแต่ว่าเหมือนกับเป็นคนดูได้แบบไม่ได้ดูอนิเมะเยอะหรือว่าพวกนอมี่อะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นอนิเมะที่เหมือนกับทำมาเพื่อแบบสำหรับทุกๆคนในครอบครัวแน่นอน 100% ครับผมและก็ไม่ได้ทำมาให้กับคนดูที่เหมือนกับตั้งการที่จะดูอะไรผ่านๆอย่างเดียวด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าในเบื้องลึกมันทำมาให้กับ
กลุ่มคนที่ต้องการที่จะรู้หรือว่าต้องการที่จะแบบซึมซับอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันลึกๆมากกับเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันต้องผ่านการดูเยอะอยู่นิดนึงนะครับผมเชื่อว่าความตั้งใจแม้แต่การกำกับของเรื่องนี้ก็เหมือนกับมีการกำกับในหลายๆช่วงที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการเขียนเนื้อเรื่องมากกว่าละการกำกับก็อาจจะทำได้ไม่ดีในตรงนั้นหรอกแต่ว่าคือมันมีเนื้อเรื่องหลายๆช่วงมันมีบทพูดหลายๆบทพูดที่เหมือนกับตัวละครมันพยายามจะพูดมาเพื่อเสียสีอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับมันทำให้เรารู้สึกแบบแม้แต่คนดูเองก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันเจ็บนะบางทีที่แบบที่เหมือนกับบทเรื่องอะที่เหมือนกับเรื่องมันพยายามจะแบบมันพยายามจะกัดอะมันจะกัดคนดูแบบว่าแหมไอ้พวกหมีพวกมึงแม่งก็เป็นพวกสว่านอย่างงู้นอย่างงี้คือมันจะมีบทพูดทางอ้อมครับคือเรื่องนี้มันเล่นบทพูดทางอ้อมโคตรเก่งเลยครับผมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นฝีมือของนักเขียนหรือว่าเป็นฝีมือของซีรีส์คอมโพนะผมที่วันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าซีรีส์คอมโพคนนี้กับคนเขียนอะพอผนวกพลังกันปุ๊บนะครับคือแบบโอ้โหบทพูดเรื่องนี้คือเป็นอะไรที่แบบจะเรียกได้ว่า amazing ก็ว่าได้ก็คือเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจอบทพูดแบบนี้มานานแล้วล่ะไอ้บทพูดแบบเชิงประมาณเหมือนกับจะด่าก็ไม่ด่าจะดูถูกก็ไม่ดูถูกจะตลกก็ไม่ตลกครับผมบางทีมันเครียดนะเว้ยพอเราดูไปปุ๊บอะที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณเก็ทในสิ่งที่เรื่องพยายามจะนำเสนออะคุณจะแบบรู้เลยว่าแบบเฮ้ยแม่งไอ้นี่นะเว้ยอะไรอย่างงี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าคุณดูผ่านๆแล้วคุณแบบจะเอาแต่ความตลกอย่างเดียวนะคือไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ถ้าดูแค่งั้นจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นเรื่องที่อันตรายในสิ่งที่แบบว่าเราเข้าใจในหลายๆสิ่งหลายอย่างคือแบบเรื่องมันก็แบบเรื่องนี้ผมจะต้องโทษในเรื่องของมุกตลกด้วยมุกตลกของเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เรื่องนี้ในวันนี้มันเป็นเรื่องที่แย่แล้วมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับหลายคนเขาไม่ค่อยเก็ทแล้วก็เหมือนกับให้คะแนนเรื่องนี้กันต่ำซึ่งไม่ผิดนะครับหลายคนจะดรอปเรื่องนี้ผมไม่ว่าเลยถ้าเกิดว่าคุณดรอปเพราะเรื่องราวของการพรีเซนต์ผ่านมุกตลกของเรื่องเพราะมุกตลกของเรื่องนี้มันจะเป็นแบบแนวคล้ายๆกับเรื่องมันไม่คล้ายกับเรื่องที่แล้วหรอกครับไม่คล้ายกับตัวของจูเลียที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับมันจะเป็นกรณีที่แบบว่ามุกตลกเนี้ยคุณจะมองใน2มิติมิติที่ว่า1คือมิติของการดูอนิเมะแบบเชิงเสียดสีหยาบคายก็คือแบบว่าเราดูเพราะว่าเหมือนกับเราต้องการศึกษาแง่มุมของการนำเสนอของเรื่องเราต้องการที่เหมือนกับจะดูอนิเมะที่ทำมาเพื่อให้กับว่าคนกลุ่มให้กับกลุ่มคนดูที่แบบว่าเขาต้องการอนิเมะแบบแนวแบบรุนแรงๆอย่างเงี้ยต้องการอนิเมะแบบแนวด่าต้องการอนิเมะแบบแนวแบบเล่นมุกตลกแบบแนวชั้นต่ำต้องพูดตรงๆคือเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์แบบแนวใต้ดินอย่างเงี้ยนะครับเพราะเรื่องที่ผมกล้าพูดว่ามันเป็นใต้ดินมันไม่ได้ใสขนาดนั้นนะครับผมมันมีเนื้อเรื่องหลายๆช่วงที่มันแบบดาร์กนะมันดาร์กผ่านบทพูดมันดาร์กผ่านเนื้อเรื่องเบื้องหลังของแต่ละตัวละครนะที่แบบว่ามันทำให้เราสึกว่ามันมีทั้งเรื่องราวของประเด็นของแบบการสูญเสียพ่อแม่งูอย่างงี้อีกมันมีทั้งเรื่องราวของประเด็นของแบบอะไรว่าสังคมญี่ปุ่นในปัจจุบันที่แบบว่าทุกคนก็อยู่ในความเครียดพ่อไม่มีเวลาให้กับลูกพ่อก็เลยต้องจ้างเมดคนนึงมาเมดคนนี้ก็เหมือนกับเป็นพวกแบบแนวจิตใจก็มีผลกระทบอีกเพราะว่าพ่อก็เสียแล้วเหมือนกับตัวเองก็แบบว่ามีปมกับมันแล้วก็เหมือนกับกลายเป็นคนที่แบบว่าพยายามจะล่าเริงเอาไว้เพื่อเหมือนกับปกปิดกับความเศร้าของตัวเองแล้วก็เหมือนกับพยายามจะเอาเหตุผลของการนำเอามิชะจังของเราเนี่ยเป็นข้ออ้างในการที่ทำให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปเป็นเป้าหมายที่แบบว่าหลังจากที่แบบรู้ว่าทำรู้ว่าแบบเข้ากองทัพเป็นทหารอะไรแบบนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จก็เหมือนกับเรื่องก็พยายามจะสื่อสารว่าพวกฐานปัจจุบันก็เหมือนคือพอเข้าใจวะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมสึกว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปตีความจริงๆมันจะมีอะไรที่แบบ disturbing หรือว่ามันจะมีอะไรที่แบบจะปวดหลายอย่างมากกับการวิเคราะห์แล้วจริงๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะดูผ่านจริงผมไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้มันเหี้ยมากนะครับผมมันเหี้ยมากกับการที่แบบว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจความหมายของมันคุณจะบอกว่ามันเป็นแค่ความตลกแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจความหมายของมันเมื่อไหร่ปุ๊บนะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันแย่ครับจริงๆแล้วบางทีมันเสียดสีเยอะแล้วมันทำให้เราเหมือนกับมานั่งคิดกับประเด็นหลายๆอย่างเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์อีกทีนึงลึกๆแล้วกันนะครับต่อจากนี้ท่านนั้นแล้วเนี่ยก็บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ที่ผมพูดมาขนาดนี้มันไม่ได้หมายความว่าพอคุณไม่ดูเรื่องนี้ปุ๊บคือเหมือนกับเป็นคุณเป็นพวกแบบเหมือนกับไม่ต้องการคือไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกที่จะดูเรื่องนี้เพราะเหตุผลที่ว่า1คือคุณไม่ชอบโมโลกราของเรื่องนี้คือเหมือนกับเป็นหลักความคิดของเรื่องที่แบบว่าเรื่องต้องการที่จะนำเสนอผ่านการใช้การเสียสีดูถูกรังแกหยาบคายเหยียดอะไรอย่างงี้อย่างนี้การเล่นมุกสกปรกอะไรอย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบกับการนำเสนอวิธีการคิดของเรื่องนี้แบบนี้นะครับผมดรอปได้เลยผมไม่ว่านะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับว่าความคิดตรงนี้ของเรื่องก็ค่อนข้างจะบัดซบเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับที่แบบว่าสามารถแบบนำเสนอเรื่องราวของการเสียดสีแล้วก็สะท้อนได้ดีกว่านี้นะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นฮินามุซิรินะครับขอโทษยกมาผิดนะครับ ไม่ใช่อีดอกนี่นะครับผมนะมีหลายๆเรื่องนะผมไม่ว่าจะเป็นแบบมิสโดโมเอะจริงๆก็ดีอยู่นะครับผมเป็นเรื่องที่ตลกเฮฮาพอสมควรคือเน้นความตลกคือไปดูมิสโดโมเอะนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในตอนปี2010นะครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่แบบคลาสสิกอยู่นะเป็นเรื่องแบบแนวสะท้อนความดื้อรั้นเกเรของเราเด็กๆนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะครับมีตัวของคอลเลอร์สนะครับในตอนช่วงวินเตอร์2018นะครับผมที่ผมก็แนะนำเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถแบบผนวกกับเรื่องราวของความตลกกับการเสียดสีได้ดีกว่านี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้แรงตรงๆกับที่ตัวของเรื่องนี้ทำนะครับเรื่องคอลเลอร์มันจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับ
เบาบางอารมณ์ของการเสียดสีอ่ะประมาณเกือบ 3-4 เท่านะครับกับที่ตัวของอุจิโนเมะทำนะครับผมเพราะว่าอุจิโนเมะจะเป็นเรื่องที่แรงไปเลยมันจะเป็นเรื่องเหมือนกับเปิดตัวมาตอนต้นคือบอกไปเลยว่าแบบมันมีเรื่องราวของพวกปีโรพายมันมีเรื่องราวของพวกซาดิสมันมีเรื่องราวของอะไรว่าการสูญเสียพ่อแม่ของน้องมิชามันมีเรื่องราวของอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแบบเบื้องหลังของการดีไซน์ของเรื่องจริงๆนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสามารถไปพูดกันในแบบเบื้องหลังได้ไม่ควรที่จะเอามาพูดเบื้องหน้าเหมือนกับที่ตัวของเรื่องนี้ทำเรื่องนี้คือมันมีอะไรมันพูดมาหมดเว้ยเอาจริงๆคือมันจะด่าใครมันจะเสียดสีใครบางทีคือคำด่ามันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกครับผมเพราะว่าบางทีถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปตีความมันเพราะคำพูดเรื่องนี้มันจะลึกนะครับจริงๆมันจะเป็นคำพูดแบบเชิงเหมือนกับคือตอนแรกเราคิดว่ามันพูดลอยๆนะตัวละครมันก็เหมือนกับพูดแบบแนวแบบเออเฮ้ยคือวันนี้ก็อะไรว่าฉันจะเก็บอะไรว่าเส้นผมของตัวของน้องมิชามาทำเป็นตุ๊กตาแล้วก็จะมีตัวละครตัวนึงก็เหมือนกับมาแซะประมาณว่ามึงยาวจริงเหรอมึงลองคิดดีๆป่ะวะเฮียถ้าเกิดว่ามึงถ้าเกิดกูทำให้มึงมันจะเป็นยังไงล่ะคิโม่ใช่ไหมล่ะนะเออกูก็คิโม่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนเราคิดดีจริงมันจะเป็นนี่เหมือนกันนะครับคือเหมือนกับเรื่องก็พยายามจะด่าเราทางอ้อมอยู่แล้วว่าไอสิ่งที่เหมือนกับมึงมองว่าการเป็นมุกตลกบางทีมันไม่ตลกนะเว้ยถ้าเกิดว่าคิดไปแล้วนะครับฉะนั้นก็ลองท้าทายตัวเองดูครับผมอาจจะเป็นบ้าแล้วก็ได้ผมพูดไปก่อนเลยถ้าเกิดว่าผมมารีวิวขนาดนี้หลายคนอาจจะมองว่าแบบโอ้ยปู่โบแม่งเอาแล้วอ่ะแสดงว่ามึงชอบโลลิคอนอย่างมึงอย่างงี้ใช่ไหมครับผมไม่รู้อ่ะนะครับผมคือผมอาจจะเป็นบ้าได้นะครับที่แบบว่าเริ่มมองว่าสิ่งที่เรื่องนี้ทำมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมาลองฟังเหตุผลดูก่อนละกันนะครับผมว่าเหตุผลที่ผมพยายามจะวิเคราะห์ในแต่ละส่วนในวันนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะซึ่งจะยังไม่หลุดสปอยละกันนะครับผมว่าเรื่องนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งตั้งแต่ตอนจนแล้วก็ตอนจบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกึ่งๆอันตรายพอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ดูอย่างมีนะครับแฮชแท็กนะครับวิจารณญาณนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมในการที่แบบว่าผมจะเตือนเรื่องนี้ในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ถ้าดูอย่างมีวิจารณญาณอ่ะผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าดูอย่างมีสติถ้าเกิดว่าดูโดยที่คุณคิดกับมันหลายๆอย่างหลายๆส่วนผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูเพื่อเหมือนกับคุณจะเอาอารมณ์ของความตลกเฮฮาอย่างเดียวผมไม่แนะนำนะครับผมกล้าพูดนะตรงนี้เลยนะครับมันไม่ใช่อนิเมะเพื่อทำมาให้กับคนทุกกลุ่มนะครับถึงแม้ว่ารอบแรกคุณดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกสนุกอะไรอย่างงี้งั้นเนี่ยแต่ลองคิดดูดีกับสิ่งที่เรื่องพยายามจะนำเสนอนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าคุณจะได้ข้อคิดอะไรกับมันไปเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดูเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมยอมรับว่าการนำเสนอเบื้องหน้าของมันก็ทำได้ค่อนข้างที่จะสกปรกอยู่นิดนึงพอสมควรนะครับอ่ะนั่นก็จะเป็นแบบภาพรวมของเรื่องละกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องต่อไปคือเรื่องราวของกระแสเล็กๆน้อยๆก็ดีกว่านะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยผมจะพูดเป็นช่วงสั้นๆละกันนะครับผมพอดีว่าในตอนช่วงต้นซีซั่นเนี่ยนะครับเราจะได้ยินถึงเรื่องราวตรงนี้อยู่นิดนึงนะแม้แต่คนที่แบบว่ามาติดตามรายการผมเนี่ยก็จะมีหลายๆฝ่ายนะครับที่แบบว่าพยายามที่จะไฟโคผมเฮ้ยมันขึ้นไปหน้าแรกแล้วเหรอนั่นไงครับกูว่าแล้วเรื่องนี้ขึ้นไปหน้าแรกแล้วนะครับผมเพราะตอนแรกเนี่ยไอตัวของเรื่องนี้ครับผมนะอุจิโนเมะเนาะอุจิโนเมะกับอุซาสกิรุนะครับผมเมดบ้านกูน่ารำคาญเนี่ยตอนแรกอยู่หน้า2ครับตอนนี้ขึ้นมาหน้า1แล้วเหรอโอ้ my god โอเคครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมช็อกเพราะว่าเอาจริงๆคือตั้งแต่ตอนช่วงต้นซีซั่นคือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้คือกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงกลางเดือนมกราคมเนี่ยเรื่องนี้ไม่เคยขึ้นมาหน้าแรกเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าเหมือนกับคนได้เริ่มดูเยอะขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยเหมือนกับเริ่มขึ้นมาเยอะๆแหละเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้อยู่นะครับคือเรื่องนี้มันจะมีประเด็นดราม่าตอนช่วงต้นซีซั่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนะครับผมหลักความคิดของเรื่องที่แบบว่าพยายามจะสะท้อนในพวกแบบปีโรพายพวกแบบแนวรักเด็กหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูผ่านๆไปตอนแรกเขาจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสกปรกคือเป็นเรื่องแบบแนวตลกแบบรื้นๆตลกแบบแนวบ้าๆที่ไม่มีสาระหาเลยไม่มีการพยายามจะให้ข้อคิดก็อะไรต่างๆนานาคือตอนแรกถ้าเกิดว่าเราดูไปช่วงสัปดาห์แรกๆของเรื่องนี้เรื่องนี้จะมีอันดับใน MBL แล้วก็จะมีอันดับในอนิโคเรที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในตอนพอมันมีประเด็นในตอนช่วงซีซั่นแบบนั้นปุ๊บแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงนะครับผมที่มีชะตากรรมคล้ายๆกับกรณีของ Goblin Slayer นะครับผมนะหรือว่ายูรุแคมป์ของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นโชคชะตานะครับที่แบบว่าตัวของ2เรื่องนี้มันต้องเจอในลักษณะที่ว่าทั้ง2เรื่องนี้คือพอไปถึงในช่วงกลางซีซั่นมันเริ่มไม่มีคนสนใจเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าดรอปซีรีส์นะครับคือแบบว่ามีคนดูเรื่องนี้แล้วดรอปกันเยอะมากเรื่องนี้นะครับผมเมดบ้านกูน่ารำคาญเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องนึงที่มีจำนวนคนดูที่ถึงแม้ว่าจะดูค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจำนวนคนดรอปเยอะกว่ามากนะครับมีคนที่เลือกที่จะดรอปเรื่องนี้
ไปประมาณเกือบเกินครึ่งนะครับหลังจากที่ไปเขาผ่านไปตอนแรกในช่วงประมาณช่วงสัปดาห์แรกๆนะครับแล้วก็มีคนพยายามที่จะแบบเหมือนกับให้การรีวิวเรื่องนี้ในทางที่แบบว่าค่อนข้างจะอยู่ในเชิงติดลบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะแรงแล้วมันเป็นเชิงเสียสีที่แน่นอนว่ามันก็เหมือนกับกรณีของชิโมเนตะในตอนซีซั่นซัมเมอร์2015เหมือนกันที่แบบว่าทั้ง2ซีรีส์เนี่ยเปิดเรื่องมาโดยการที่แบบว่ามันมีการใช้ไอเดียแล้วก็มันมีการใช้คอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างที่จะสกปรกนะครับคือสกปรกในที่นี้คือว่ามันใช้คอนเซ็ปต์อย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้คือใช้คอนเซ็ปต์ของทางเพศที่เหมือนกับพยายามจะบอกว่ามนุษย์เราควรเปิดเผยทางด้านของการแสดงอารมณ์ทางเพศซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับผมในหลักความคิดปัจจุบันของเราทั่วไปในสังคมอ่ะมันไม่ถูกต้องแล้วแน่นอนมันก็เหมือนกับตัวของบ้านกูน่ารำคาญเหมือนกันคือเราก็ไม่ควรที่จะแสดงออกหรือไม่ควรที่จะต้องนะครับผมทำให้เหมือนกับเด็กๆ เขาเกิดอาการอย่างที่เรื่องนี้มันเป็นคือแบบว่าคุณแสดงความรักอย่างนี้จนมันดูน่ารังเกียจการเปิดเผยความคิดอย่างนี้ของทั้งสองเรื่องในตอนช่วงต้นซีซั่นมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หลายคนเขาดรอปกันเยอะนะครับแต่พอคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอไปถึงในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็เรื่องนี้ก็ไม่เคยขึ้นใหม่เลยนะครับจนมาถึงในตอนช่วงจบซีซั่นเรื่องนี้ก็ยังไม่ขึ้นเหมือนเดิมตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอันดับในเว็บไซต์รีวิวอนิเมะของอานิโคเรนะครับของญี่ปุ่นนะครับผมก็ตัวของอุจิโนเมะกับอุซาสกิรุนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีอันดับที่อยู่ในหน้า2ครับผมคือเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีคนพูดถึงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับขึ้นลงแต่ไม่เคยขึ้นมาหน้าแรกเลยนะครับผมนะจนกระทั่งมาตอนช่วงจบซีซั่นมาถึงปัจจุบันนะครับที่เรากำลังนั่งรีวิวเรื่องนี้กันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากกระแสของการรีวิวเนี่ยกระแสการรีวิวเรื่องนี้จะอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะผสมนะครับคือแบบว่าก็มันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่บอกว่าดูเรื่องนี้แล้วก็ไม่ชอบเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่แบบว่าก็ดูเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะประทับใจพอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยการดูเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากกระแสของการรีวิวเนี่ยอาจจะไม่สามารถบอกอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราดูในกระแสของการที่แบบว่าเราดูแบบวิเคราะห์อะไรประมาณนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่คุณดีกว่านะครับผมว่าคุณเลือกที่จะเชื่อใจผมอะไรมากน้อยแค่ไหนละกันนะครับกับกรณีของเรื่องนี้นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ผมช็อกนะเพราะผมเพิ่งมาอัปเดตนะครับตอนแรกเนี่ยที่ผมเซฟข้อมูลไว้หน้า2เนี่ยผมก็คิดว่ามันคงไม่ขึ้นมาตอนแรกผมคิดอย่างนี้จริงๆนะครับอันนี้ผมกล้าสาบานได้นะครับผมว่าตอนแรกเรื่องนี้มันอยู่หน้า2เมื่อวานนะเมื่อวานคือประมาณวันที่19นะครับ19มกราคมเรื่องนี้อยู่หน้า2นะครับเช็คตอน4ทุ่มนะครับแล้ววันนี้นะครับคือประมาณนะครับผมบ่าย5นะครับวันที่20ซึ่งผมนั่งรีวิวอยู่เนี่ยเรื่องนี้อยู่ดีๆขึ้นมาหน้า1เฉยเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับคือถ้าพูดไปแล้วคือมันน่ายินดีในที่ว่าคนดูเรื่องนี้มันเริ่มเยอะขึ้นหรือว่าอะไรคือเข้าใจว่าคนอาจจะเริ่มเก็บเรื่องนี้กันเยอะขึ้นนะจะแบบว่าเริ่มมาดูย้อนหลังเลยประมาณนี้มันก็เลยเหมือนกับทำให้เครดิตของเรื่องมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเซอร์ไพรส์พอสมควรเลยนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต่อจากนี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เหมือนกับมีคนเอามาหยิบยกอะไรพูดอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนดรอปเยอะแล้วคนที่ดรอปแล้วนะเขาไม่ผิดนะครับจริงๆผมกล้าพูดไว้ก่อนเลยนะผมกลัวว่าวันนี้คนจะเข้าใจผิดกันเยอะคืออย่าคิดนะครับผมว่าการที่คุณดรอปมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งมันทำให้คุณแบบกับไม่ต้องมาลำบากใจคือไม่ต้องเหมือนกับมาพยายามจะฝืนตัวเองเพราะบางครั้งผมรู้สึกว่าการดูอนิเมะโดยที่คุณฝืนตัวเองอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเหรอครับจริงๆถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้มีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบกับการนำเสนอการเสียดสีรุนแรงแบบนี้มันเขาเรียกว่าไงดีถ้าเกิดว่าเราพยายามจะพูดถึงแบบความรู้สึกแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกับความรู้สึกเวลาเราดูแบบพวกล้อการเมืองล้อสังคมล้อทวีปแอฟริกาเงี้ยคุณเคยเจอไหมครับในอินเทอร์เน็ตที่แบบว่าเวลามันมีช่องสนุกเฮฮาที่แบบว่าเหมือนกับเอาอาหารมาทิ้งคว่างๆเล่นๆน่ะแล้วแบบว่ามันก็จะมีคอมเมนต์นึงนะที่เหมือนกับพยายามจะไปเล่นมุกแบบวันว่าโอ้แม่อาหารเหล่านี้คือแบบว่าเอาไปให้เด็กแอฟริกาจะดูสนุกกว่าไหมหรือแม้แต่กรณีของแบบเหล่านักการเมืองอะไรบางที่แบบว่าบางทีก็ไปล้อประเด็นสังคมว่าโอเคเว้ยให้เรามีความสุขจังเว้ยเฮียประเทศกูนะครับภาษีขึ้น 7% เฮ้ยดูดิบ้านเราแม่งคนทำความผิดแม่งก็ไม่โดนติดคุกยิงเสือดำก็ไม่ตายอย่างเงี้ยสำหรับบางคนคุณจะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับผมมันจะเป็นแบบแนวตลกแย่ๆอย่างนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับกรณีของเรื่องนี้ครับผมรู้สึกว่าวันนี้เรื่องนี้มันอยู่ในกรณีแบบนั้นคือมันเป็นการสุดมันเป็นเรื่องแบบแนวเสียสีหยาบคายนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบสไตล์ในการทำแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับผมอย่าดูเลยผมก็รู้สึกงั้นเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้รีวิวอนิเมะแล้วแปลว่าต้องการที่จะดูเรื่องนี้แบบผ่านๆผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะเลือกที่จะดรอปเหมือนกันนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับคือส่วนหอมแบบกระแสโดยคร่าวๆละกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่ากระแสเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าต้องรอไปอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าปัจจุบันที่ผมกำลังรีวิวเนี่ยมันเป็นช่วงเพิ่งจบซีซั่นแล้วผมรู้สึกว่ามันมีเพียงไม่กี่ช่องนะครับซึ่งรวมถึงช่องกูเนี่ยที่แบบว่า
เอาเรื่องนี้มาพูดนะครับนอกนั้นช่องอื่นคือเขาก็เลือกดรอปกันไปหมดแล้วนะครับหรือไม่เขาก็แบบมองว่าเออเป็นเรื่องแบบแนวโรลิคอนฆ่าเวลาแล้วก็จบแล้วก็ไม่เคยเอามาพูดถึงอีกเลยนะครับมันก็จะจบลงด้วยคำพูดแบบนี้เสมอซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูแบบการวิเคราะห์แบบบ๊อบแบบเจาะลึกกับเรื่องที่แบบว่าคุณคิดว่าตอนแรกมันไม่มีอะไรเนี่ยก็เชิญเลยนะครับผมต่อจากนี้จะเป็นช่วงของการสปอยเต็มที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปลองเสี่ยงดูก่อนไปดูได้เลยนะครับผมเขาเรียกว่าวางความท้าทายไว้ก่อนดีกว่าเออวางเป็นชาเลนจ์ให้กับทุกคนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยคำพูดของปู่โบนี่มันมีอะไรป่าววะเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในเกณฑ์ดรอปนะครับผมบอกไว้ก่อนมันอยู่ในเกณฑ์ดรอปฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเป็นคนหนึ่งที่แนะนำแล้วก็ท้าทายให้คุณลองไปดูอนิเมะแบบแนวเกณฑ์ดรอปอย่างนี้ลองไปดูนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเชื่อใจผมนะครับดูเสร็จนะครับแล้วเห็นอะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวต่อจากนี้ไปมาลุ้นวิเคราะห์กันดีกว่านะครับช่วงต่อไปคือช่วงของฝั่งโปรดักชันนะครับงานที่เรื่องนี้ทำออกมาแล้วก็การตลาดแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้มันจะมีอุปสรรคเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดคือเรื่องราวของการตลาดตอนช่วงต้นซีซั่นนะครับที่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ค่าเรื่องนี้ยังส่งดุอย่างสมบูรณ์นะครับผมเพราะว่าผมยอมรับว่าการตลาดของเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้นับการตลาดตัวนี้นะครับเพราะว่าการตลาดตัวนี้เนี่ยหลายคนเขามองว่ามันก็เป็นการตลาดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะครีเอทีฟก็คือเหมือนกับเอาตัวของนักพากย์ของเรานะครับใช่นักพากย์อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคอสเพลย์หรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ว่านะครับก็เอาตัวของนะครับผมก็คนที่คล้ายหน้าคล้ายนักพากย์ตัวของน้องเมดของเรานะครับผมก็นะครับมาแต่งตัวเป็นเมดมีครับมีกล้ามนะมีการทานน้ำมันมวยนะครับผมนะมาเตะมาอะไรอย่างเงี้ยการตลาดในช่วงแรกของเรื่องเนี่ยมันกึ่งตลกนะครับที่แบบว่าเออก็เป็นแนวเพี้ยนๆที่ก็คงไม่ได้ไปคิดอะไรกับมันมากนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยการตลาดที่จะเป็นจุดที่ทำให้แบบเหมือนกับหลายๆคนเขาเริ่มรังเกียจแล้วก็ดูถูกดูแคลนเรื่องนี้กันเยอะนะครับก็คือการตลาดในส่วนของการโฆษณานะครับโลลิคอนนะครับผมในช่วงตอนที่1ของเรื่องนี้ถือว่าเป็น1ในตอนที่ค่อนข้างที่จะแบบทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกเกิดอาการไม่แฮปปี้นะครับแล้วก็เกิดอาการอยู่ไม่สุขกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าการตลาดเรื่องนี้ในช่วงแรกพยายามที่จะขายโลลิคอนโดยสมบูรณ์และแน่นอนว่ามันมาจากค่ายนึงที่นะครับอยู่กับความเป็นโลลิคอนหรือว่าอยู่กับความเป็นการใช้เด็กผู้หญิงนะครับในการแบบโฆษณาหรือว่าในการโปรโมทซีรีส์แบบแนวเด็กผู้หญิงทำอะไรน่ารักร่วมกันมาบ่อยนะครับก็จะหนีไม่พ้นตัวของโดกาโคโบนะครับโดกาโคโบเป็นค่ายนึงที่วันนี้ผมยอมรับเหมือนกันนะครับผมว่าการตลาดของท่านในวันนี้กับเรื่องนี้เป็นการตลาดที่ถ้าเป็นภาษาแบบในเชิงไอ้นี่นิดหน่อยเราจะบอกว่ามัน excessive คือมันเป็นการตลาดที่ค่อนข้างที่จะแบบรุกรานบุกรุกแล้วมันดูรุนแรงไปนิดนึงเพราะมันเป็นการตลาดที่เหมือนกับคุณแบบพยายามจะประกาศออกมาเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำหรับพวกโลลิคอนเป็นเรื่องสำหรับพวกแบบปีโดพายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสิ่งที่คุณพยายามจะสื่อจากเรื่องนี้ออกมาตอนแรกอ่ะถ้าเกิดให้ผมวิจารณ์ผมจะบอกว่ามันเป็นการตลาดที่แรงเกินไปนิดนึงแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมว่าในกรณีนึงเนี่ยคือเหมือนกับโดโกโคบุเขาก็เหมือนกับไปคิดแบบประมาณว่าเรื่องนี้พอดีว่าตอนแรกเป็นตอนที่ไม่มีแก่นสารเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เหมือนกับผมก็เห็นมาจากตอนแรกหลังจากที่ได้ดูรอบ2เพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องนี้ในลักษณะของการดูแบบเชิงคิดเครียดหรือว่าจริงจังอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยเราจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขยะนะครับเพราะว่าเหมือนกับประเด็นที่แบบว่าเรื่องพยายามจะยกออกมาเนี่ยนะครับทุกๆประเด็นเลยมันเป็นประเด็นที่รายกาจรุนแรงแล้วก็มีอันตรายมากๆที่แบบว่าคุณจะไปพยายามจะไฟโคแบบคนดูประมาณว่าเออ การกระทำของพวกรักเด็กการกระทำของพวกพีโดพายเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เหมือนกับทำให้เรื่องมันมีสีสันมันเป็นแค่ความตลกอะไรเฉยๆถ้าคิดแค่นี้จริงๆอ่ะโอ้โหมันจะเป็นที่ร้ายแรงมากๆซึ่งในตอนที่หนึ่งของเรื่องเนี่ยพยายามจะสื่อสารออกมาอย่างนี้ไงแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ในตอนช่วงแรกๆพอดีว่าอาจจะต้องชมในแง่ของการกำกับแล้วก็ในส่วนของโปรดักชันเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมกล้าชมในส่วนของงานโปรดักชันนะครับว่าทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเชื่อว่าตัวของผู้กำกับของเรานะครับผมคุณโอตะอาโอตะโอตะนะครับต้องอ่านยาวโอตะมาซากิโกะนะครับผมซึ่งนะครับผู้กำกับของเรานะครับผมเคยมีประสบการณ์แน่นอนนะครับผมผ่านงานตัวของมิสุโดโมเอะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับผมนะผ่านงานของยูรุยูรินะครับผ่านงานของตัวของเกเรเบียลดอปเอาอุมารุนะครับแล้วก็มาถึงงานล่าสุดของเขานะครับก็คือตัวของนะครับเมดบ้านกูน่ารำคาญนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเครดิตที่อาจจะต้องยกให้เยอะนะครับก็คือในส่วนโปรดักชันที่โปรดักชันในวันนี้เหมือนกับมันทำออกมาในลักษณะของนะครับความยินดีอยู่2ด้านนะครับคือความมีคุณภาพอยู่2ด้านแง่ที่1คือในแง่ที่ว่าโปรดักชันของเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยสามารถทำได้ดีในแง่ของการที่แบบพยายามจะนำเสนอความตลกออกมาให้มันเป็นจุดเด่นไว้ก่อนหรือถ้าเกิดว่าเราพูดกันง่ายๆคือเหมือนกับมันเป็นโปรดักชันในเชิงที่แบบว่าต้องการที่จะทำให้คนดูเขารู้สึกว่าเวลาพวกเขาดูซีรีส์ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่คุณดูไปปุ๊บแล้วเหมือนกับมันเป็นซีรีส์ที่ทำมาแบบจริงจังนะเว้ยมันเป็นซีรีส์ที่บ้าบอไม่มีแก่นสารไม่มีหาทั้งนั้นเว้ยมันเป็นซีรีส์เหมือนกับทำมาเพื่อเหมือนกับเน้นความตลกเน้นความคูลกี้นะครับหรือว่าเป็นความแบบเพี้ยนพิสดารเฉยๆที่ก็ไม่น่าจะไปคิดอะไรกับมันมากโปรดักชันในวันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่เยอะนะครับเพราะว่า
มันจะมีหลายๆเรื่องที่เหมือนกับพยายามจะแบบทำให้แบบว่างานที่มันออกมาเนี่ยมันดูเป็นในเชิงเหมือนกับมันเป็นในเชิงจริงจังเกินไปอ่ะแต่เรื่องนี้คือมันไม่จริงจังนะครับผมในตอนที่หนึ่งเหมือนกับเป็นตอนที่แบบว่าดักคนดูหลายๆกลุ่มอยู่เหมือนกันคนดูในกลุ่มที่เหมือนกับดูและเข้าใจนะครับดูผ่านๆดูแบบจริงจังเนี่ยเขาพยายามจะดักคนดูเกือบทุกกลุ่มเลยนะครับผมเพราะว่าในตอนช่วงที่เราดูตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าดูแบบผ่านๆเราก็จะมองว่ามันเป็นตลกทั่วไปถ้าดูแบบจริงจังก็คุณก็สามารถเลิกดูไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าการสื่อสารข้อความต่างๆนานาในเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเป็นอะไรที่อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเข้าใจมันครูก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันก็มีเหมือนกับเป็นจุดลึกๆของมันอยู่ที่พยายามจะพูดถึงปัญหาครอบครัวที่พยายามจะพูดถึงปัจจัยต่างๆนานานะครับผมที่ตอนแรกเนี่ยมันจะมีถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของการทำโปรดักชันที่มันน่าสนใจเนี่ยคือมันจะมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมันพยายามจะแฝงสีหน้าแล้วก็มันพยายามจะแฝงมันก็เป็นจุดคิดของแต่ละตัวละครที่เหมือนกับทำให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ละตัวละครมันมีปัญหาเบื้องหลังภายในนะเว้ยอย่ามันจะมีหลายๆช่วงที่เหมือนกับทำให้เราได้เห็นว่าโปรดักชันอ่ะช่วยในการบ่งบอกข้อความเบื้องหลังว่าโอเคตัวละครบางตัวอย่างเช่นตัวของน้องมิชาเป็นพวกชัดอินตัวละครบางตัวอย่างเช่นตัวของเนี่ยครับมันจะมีเรื่องเนี้ยคือถ้าถามว่าผมเป็นคนดูกลุ่มไหนนะตอนที่ผมดูเรื่องนี้รอบแรกอ่ะนะผมจะเป็นคนดูกลุ่มที่3คือเป็นคนดูที่เหมือนกับผมรู้สึกว่าผมเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับเรื่องพยายามจะนำเสนอคือประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดไปจุดที่ทำให้ผมสะดุดตาคือตอนช่วงนี้ครับผมพอดีว่าเรื่องนี้ตอนช่วงเปิดตอนมาตอนแรกมันเป็นซีเควนซ์ที่ผมค่อนข้างงงนะครับเพราะว่ามันเป็นตอนที่เหมือนกับมีคนขับเครื่องบินไปแล้วทีเนี้ยมันคนขับเครื่องบินคนนี้ก็เหมือนกับพอขับขึ้นไปปุ๊บนะครับก็เหมือนกับพอไปเห็นพระอาทิตย์หรือประมาณนี้ก็เหมือนกับทำหน้าตาตอนแรกก็เหมือนกับแฮปปี้แต่ว่าก็เหมือนกับเศร้าหมองจังตานาแล้วก็เหมือนกับขับเครื่องบินหนีไปแล้วก็เหมือนกับพยายามจะตัดมาที่ฉากที่แบบว่าตัวของนะครับคือตัวของน้องเมดของเราเนี่ยก็เหมือนกับไปเจอตัวของมิชาแล้วก็เป็นการย้อนอดีตอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการเล่นภาพเบื้องหลังนะครับที่แบบเป็นภาพอดีตแล้วก็ปัจจุบันที่ทำให้เราได้เห็นถึงแบบความแตกต่างของความสุขแล้วก็ความเศร้าถ้าเกิดว่าคุณลองดูนะครับการเล่นฉากการทำโปรดักชั่นต่างๆในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวช่วยที่เยอะเอาจริงๆนะครับผมเชื่อว่าผู้กำกับคนนี้คือเป็นผู้กำกับมือฉมังของโดกาโคโบครับที่แบบว่าสามารถสะท้อนข้อความที่มันมีความหลากหลายตรงนี้ออกมาได้นะครับตอนแรกผมเชื่อว่าในเวอร์ชันมังงะอาจจะไม่ได้มีความเครียดอะไรขนาดนี้หรอกครับผมในการพยายามจะสื่อสารข้อความเบื้องหลังหรืออะไรต่างๆนานาแต่ว่าพอแบบเหมือนกับพอมาเป็นในเวอร์ชันอนิเมะโปรแล้วเหมือนกับมันมีอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าเรื่องสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นผ่านการใช้ภาพสัญลักษณ์แล้วก็ผ่านการใช้โปรดักชันอะไรต่างๆนานามากมายครับผมซึ่งแน่นอนว่าซีรีส์คอมโพสิชันนะครับหรือว่าเป็นคนที่รีบเรียงเนื้อเรื่องแล้วก็บทพูดให้กับเรามาวันนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่ออกมาได้ดีเหมือนกันผมรู้สึกว่าการกำกับของเรื่องในช่วงของการตลาดตัวมาตอนแรกแล้วก็การกำกับในตอนช่วงภาพรวมมันคือเหมือนกับตัวของผู้กำกับเนี่ยพยายามจะใส่ใจอยู่2เรื่องครับผมเรื่องที่1คือเรื่องที่ว่าบทพูดต้องดีเพราะว่าเรื่องนี้บทพูดค่อนข้างที่จะดีผมยอมรับนะครับมันเป็นบทพูดในเชิงที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราดูเพื่อการเสียดสีอ่ะมันเสียดสีแรงแล้วก็เจ็บมากถ้าเกิดว่าเราดูเพื่อความตลกมันก็ค่อนข้างที่จะตลกและเราก็จะไม่เห็นความเสียดสีตรงนั้นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบทพูดมันจะมีบทพูดมาบทพูดนะครับที่แบบว่ามันก็มันจะมีบทพูดของตัวของน้องมิชานะครับที่แบบว่าเป็นน้องนางเอกของเราเนี่ยซึ่งมิชามันจะมีหลายๆช่วงครับผมที่แบบว่าชอบบ่นแล้วก็เหมือนกับด่าตัวละครหลายๆตัวแล้วก็เหมือนกับเป็นการกึ่งๆ break the fourth wall นิดนึงคือเหมือนกับเป็นการแบบเขาเรียกว่าทะลุมิติที่4มีใครรู้จักคำนี้ป่ะผมคำนี้มันเป็นคำที่เหมือนกับพยายามจะสื่อสารว่าตัวละครเหมือนกับพูดกับคนดูครับผมบางครั้งตัวละครเหมือนกับแบบพูดบ่นกับคนดูว่าโอ้เฮียผู้ใหญ่คนนี้แม่งใช้ไม่ได้ว่ะโอ้กูไม่อยากเป็นแบบผู้ใหญ่คนนี้เว้ยโอ้แม่งพึ่งพาเฮียไม่ได้เลยว่ะโอ้แม่งเป็นปรสิตว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะมีบทพูดอะไรบทพูดของมิชามาที่แบบวันนี้เนี่ยวางมาค่อนข้างจะรัดกุมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบทพูดในเชิงที่เหมือนกับต้องการที่จะวิจารณ์อะไรที่แบบว่ามันอยู่ในเบื้องหลังของเรื่องประมาณนี้นะครับผมอ่ะแน่นอนว่าอันนั้นก็จะเป็นส่วนนะครับผมของโปรดักชันโดยเบื้องโดยคร่าวๆแล้วกันถ้าเกิดว่าเราย้อนไปที่ตัวของแบบในเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับคือในเวอร์ชันมังงะนะครับผมมันจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าผู้แต่งเวอร์ชันมังงะนะครับผมคือคุณนากามูระคันโกะนะครับผมซึ่งเป็นผู้ชายนะครับผมไปรีเสิร์ชมาตอนแรกผมนึกว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมก็คุณนากามูระคันโกะครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้มีผลงานที่แบบว่าใหญ่โตนักมากเท่าไหร่นะครับที่แบบว่าเป็นผลงานในเชิงบนดินนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับผมสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รู้รายละเอียดเบื้องหลังเบื้องลึกของตัวของคนคนนี้ที่แบบว่าเป็นผู้แต่งเวอร์ชันมังงะของซีรีส์เบสบ้านกูน่ารำคาญแล้วนะครับคุณจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานใต้ดินนะครับคำทำงานใต้ดินในที่นี้คืออะไรนะครับผมทำงานใต้ดินในที่นี้คือเขาเป็นคนที่วาดโดจินสายมืดนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าผมเปิดให้ดูแป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวผมกลัวโดนแบนนะครับผมแต่ว่าบอกให้ฟังกันก่อนละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ลองไปดูงานนะครับผมของโดจินสายมืดของท่านนี้เนี่ยคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับทำโดจินสายมืดในเชิงรักเด็กนะครับในเชิงแบบโลลิคอนเต็มๆเลยแน่นอนว่าผมรู้สึกว่าเหมือนกับพอทำประสบการณ์ของโดจินสายมืดมาค่อนข้างที่เยอะเนี่ยเหมือนกับคนคนนี้เหมือนกับเริ่มเข้าใจในหลักการเลยตอนนั้นนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจเรื่องนึงนะครับอันนี้คือผมก็ไม่ได้พยายามจะเชียร์นะครับว่าเหมือนกับคนวาดโดจินสายมืดจะเป็นแบบนักเขียนที่แบบว่าเก่งเลยในวันนี้แต่ผมจะว่าบางทีอ่ะ
การทำโดจินสายมืดหรือว่าการมีประสบการณ์ในการวาดแบบพวกเฮนไทมาก่อนเนี่ยนะครับผมมันเหมือนกับเป็นส่วนที่แบบว่าช่วยให้แบบเวลาสร้างซีรีส์มันมีมิติที่น่าสนใจนะอย่างมันจะมีมิติหลายๆช่วงที่เหมือนกับเรื่องราวของการเสียดสีเรื่องราวของการตั้งแง่กับเรื่องราวของแบบการใช้คำว่าโลลิคอนการใช้คำว่าพวกรักหนีการใช้แบบกับคำว่าพวกซาดิสมันเนี่ยจริงๆมันมีความหมายที่ดีเหมือนกันเพราะว่าตัวของผู้เขียนคนนี้ก็เหมือนกับพยายามจะบ่งบอกประมาณว่าโอเคเว้ยพวกมึงพูดมือพูดสกปรกคือแบบบางทีก็เหมือนกับใช้แบบคำพูดแบบในเชิงแบบเสียดสีรุนแรงหยาบคายด่าผู้ชมนะผ่านตัวละครหลายๆตัวที่แบบว่าอยู่ในบทผู้เบื้องหลังแน่นอนว่าไอ้สิ่งเหล่านี้คุณไม่ได้เห็นในตอนช่วงแรกเพราะผมรู้สึกว่าการกำกับของตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่3เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เซฟเพราะว่าเหมือนกับมันเน้นตลกเฮฮาอย่างเดียวไงแต่แน่นอนว่าพอผ่านไปในช่วงตอนที่4ตอนที่5นะครับโทษนะครับตอนที่4ตอนที่5เนี่ยยิ่งมาถึงในช่วงของตัวละครตัวใหม่ครับผมซึ่งจะมีตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่านะครับไอตัวของมิโดรินนะครับมิโดรินหลังจากที่ผ่านพอดเรื่องของมิโดรินไปปุ๊บนะคุณจะเริ่มรู้นะครับผมว่าเรื่องนี้มันจะมีแบบเหมือนกับเป็นความรุนแรงของเรื่องที่แบบว่ามันเพิ่มแล้วก็อัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เหมือนกับเรื่องพยายามจะสะท้อนไอเดียของแบบพวกรักหมีพวกแบบรักเด็กเพราะว่าเรื่องนี้แก่นเรื่องของมันจะเป็นแก่นเรื่องแบบเบสิกที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนึงครับที่แบบว่าก็เหมือนกับโอเคก็คือสูญเสียแม่ไปใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับโอเคบ้านนี้ก็คือแบบไม่มีคนดูแลบ้านนะครับพ่อก็ไปทำงานตลอดเวลาซึ่งมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นจุดประกายที่แบบว่าพ่อเนี่ยก็คืออยากจะจ้างตัวของเมดมาช่วยดูแลลูกสาวเป็นเพื่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ไปจ้างตัวของคาโมยซึบาเมะครับผมซึ่งเป็นเมดของเราซึ่งเป็นทหารรุ่นเก่ามาก่อนนะครับก็หลังจากรีไทร์เป็นทหารมาปุ๊บก็ทำหน้าที่ในการดูแลตัวของน้องมิชะของเราประเด็นของเรื่องมันอยู่ที่ว่าตัวของน้องเมดของเราเป็นพวกบ้าเด็กนะครับเป็นพวกที่แบบว่าชอบในตัวละครชอบในคนที่แบบว่าเหมือนกับคือมันจะมีมีมตัวนึงครับผมซึ่งเผื่อใครไม่รู้นะครับผมมีมตัวนี้เป็นมีมที่มันโด่งดังประมาณเดือนเดียวประมาณสัปดาห์เดียวนะครับมันเป็นมีมนะครับที่เกิดขึ้นในมังงะในตอนช่วงประมาณนะครับในตอนช่วงตอนแรกก็เห็นนะครับผมมันจะเป็นตอนนะครับผมที่มีคนมาสารภาพรักครับผมกับตัวของนะฮะเมดซังของเราและทีเนี้ยเมดซังของเราอ่ะเขาก็ตอบกลับไปว่ากูไม่สนใจพวกผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาแล้วนะครับผมซึ่งฉากนี้มันเป็นฉากที่เฟเมอร์สมากนะครับผมมันเป็นฉากที่ส่วนใหญ่เขาไปหยิบยกในมังงะนะครับผมเขาไม่ค่อยหยิบยกมาในอนิเมะเท่าไหร่นะครับมันจะอยู่ช่วงประมาณตอนที่1ตอนปลายตรงนี้นะครับแป๊บนึงผมรู้ว่าผมจะเปิดเจอหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าเปิดเจอก็ดีไปแต่ว่าถ้าเปิดไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าคำพูดตรงนั้นที่เหมือนกับพยายามจะพูดว่ากูสนใจแค่ผู้หญิงที่แบบว่ายังไม่มีประจำเดือนอะไรประมาณนี้ครับแบบพูดตอนนั้นเป็นพูดที่แบบว่าเป็นมีมที่แบบว่าดีมากครับผมแต่ว่าก็ดังประมาณสัปดาห์เดียวนะครับแล้วก็ไม่มีคนพูดถึงอีกนะครับผมก็โอเคและนั่นก็จะเป็นทั้งหมดนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ในฝั่งของโปรดักชันนะครับผมในแง่ของคุณภาพงานแล้วก็การตลาดคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ในแง่ของการนำเสนอสองด้านก็คือในด้านของแบบด้านดีแล้วก็ด้านบวกเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเลวเหมือนกันนะครับด้านที่ดีคือในด้านที่ว่าโอเคความตลกของเรื่องนี้มันก็อยู่ในระดับที่ผมจะเล่านะครับว่าความตลกเรื่องนี้มันเป็นตลกในเชิงตลกลายๆนิดหน่อยที่แบบว่าบางตัวก็มีความสร้างสรรค์อยู่เหมือนกันนะครับบางตัวก็เหมือนกับก็แย่เหมือนกันก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่แน่นอนว่าไอ้จุดลายๆมันก็มีอย่างเช่นเรื่องราวของการพยายามจะยัดเยียดแนวคิดในตอนที่1ที่เหมือนกับพยายามจะแบบทำอนิเมะมาเพื่อเฉพาะกลุ่มเหล่านั้นซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะถามผมเพราะว่าบางทีเนี่ยการทำอนิเมะหรือว่าการทำสื่อที่แบบว่ามันออกไปทั่วโลกอะไรแบบนี้ปุ๊บเลยเนี่ยนะครับผมมันไม่เหมือนกับแบบพวกเวลาเราทำโดจิหรือประมาณนี้ไงที่แบบว่าโดจิเรารู้อยู่แล้วว่าเหมือนกับเราทำมาเพื่อคนเฉพาะกลุ่มแต่ว่าบางทีพอเราทำซีรีส์ที่แบบว่าเราต้องการแน่นอนว่าการทำซีรีส์อนิเมะแบบนี้มันต้องเป็นซีรีส์ที่เราคาดหวังให้คนดูทุกกลุ่มสามารถเข้ามาหาเราได้หรือสามารถเข้ามาเปิดใจในการรับชมได้ไงถูกไหมฮะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับประมาณว่าทำมาปุ๊บแล้วก็มีแนวคิดที่ว่ากูต้องการที่จะไล่คนดูที่ต้องการที่จะดูแบบนั้นออกไปเลยคือแบบว่าต้องการที่จะดูแบบแนวจริงจังซีรีส์กูอยากจะไล่พวกมึงออกไปให้หมดแล้วจะให้พวกโลลิคอนมาดูเรื่องนี้เดียวอ่ะผมรู้สึกว่าการตั้งแง่ด้วยความคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกอ่ะมันเป็นความคิดที่ผมรู้สึกว่าบางทีมันดูสกปรกก็มันดูขี้ขาดนิดนึงพวกเหมือนกับต้องการที่จะสร้างซีรีส์มาเพื่อขายอนิเมะอย่างเดียวโดยที่เหมือนกับไม่ได้สนใจแบบภาพผลกระทบโดยเบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะมีหลายๆเรื่องที่แบบว่าบางทีผมรู้สึกว่าพวกเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันสามารถโปรโมทคอนเซปต์แล้วก็กระแสได้ดีกว่าที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนกับพยายามยัดเยียดว่าเรื่องนี้ทำมาเพื่อเหล่าโลลิคอนอะไรประมาณนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องแบบนั้นนะครับจริงๆก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาถึงในส่วนถัดไปแล้วกันนะครับส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ดีของเรื่องนี้ละกันนะครับผมจุดที่ดีของเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่าผมอยากจะพูดนะครับผมสิ่งนึงที่แบบว่าผมชอบกับเรื่องนี้มากที่สุดในวันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่แทรชเรื่องนี้เยอะหรือว่าผมไม่ด่าเรื่องนี้เยอะนะครับมันก็คือประเด็นของการนำเสนอแนวคิดของเรื่องนี้นะครับแนวคิดของเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ย
ผมว่าดีนะในหลายๆช่วงนะครับเดี๋ยวปัญหาใหญ่มันจะตามมาเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเฮียปู่โบมันเริ่มเป็นโลลิคอนแล้วแน่เลยสัตว์ทำไมไม่ค่อยเผาเรื่องนี้เท่าไหร่เดี๋ยวมึงก็รู้นะครับเดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวมึงจะได้เห็นการด่ากูแบบจริงจังนะครับผมแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงข้อดีของเรื่องนี้กันก่อนนะครับก็คือเรื่องราวของแง่คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงนะครับผมที่ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้เจอแนวคิดแบบแนวอย่างนี้มานานแล้วเหมือนกันกับในอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับนับตั้งแต่ในตอนช่วงปี2017นะครับผมกับเรื่องไฮเนะนะครับเคียวชิโอชิสึเคียวชิไฮเนะนะครับซึ่งมันเป็นอนิเมะตอนซีซั่นสปริง2010แป๊บนึงนะฮะอันนี้ครับเรื่องนี้ฮะนี่โอชิสึเคียวชิไฮเนะซึ่งเป็นอนิเมะในตอนซีซั่นสปริง2017นะครับผมไม่ได้เจอแนวคิดแบบเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะครับผมมันคืออะไรนะครับผมรู้สึกว่าความคิดหรือว่าเหมือนกับเป็นการสั่งสอนเนี่ยพอดีว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมชอบกับลักษณะของการดีไซน์ของเรื่องมันตั้งแต่ตอนต้นคือเหมือนกับเรื่องพยายามจะโปรยแนวคิดมาว่า2ตัวละครของเรานะครับก็คือตัวของนะครับคาโมยแล้วก็ตัวของมิชาของเราเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของคนดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมคือตัวมิชาก็ดูแลตัวของนะครับคาโมยผ่านการเยียวยาทางด้านจิตใจเพราะว่าเราจะเห็นนะครับถ้าเกิดว่าใครพยายามจะตีความเรื่องนี้แบบบอๆนะครับคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคาโมยคือเหมือนกับแกเป็นตัวละครที่บ้านะครับผมคือเหมือนกับเป็นตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยเต็มอ่ะเพราะว่าตัวละครนี้เหมือนกับเปิดเรื่องมาด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าอายุ28ปีไม่มีงานทำไม่มีผัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับชีวิตว่างเปล่าอยากจะทำงานกับเด็กอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งดูไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวละครนี้คุณก็อาจจะเป็นบ้าเว้ยทั้งชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดจนโตนะครับก็เหมือนกับทำไล่ตามคุณพ่อที่เสียชีวิตไปไล่ตามคำพูดบ้าๆคำหนึ่งที่เหมือนกับบอกว่าพ่อมึงอยู่บนฟ้าอีนี่ก็เลยไปสมัครแบบกองบินนะครับแล้วก็เหมือนกับพยายามทำทุกอย่างเพื่อแบบว่าจะไล่ตามคุณพ่ออย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายพอมาวันหนึ่งปุ๊บก็คืออยากจะเป็นเหมือนกับคุณพ่ออยากจะอยู่กับเลกาซี่ของคุณพ่อรักพ่อมากเพราะว่ามีพ่อเพียงคนเดียวกลายเป็นว่าสุดท้ายสูญเสียตาแล้วก็ไม่สามารถทำงานที่ตัวเองอยากจะทำได้ต่อไปเหมือนที่พ่อต้องการให้เป็นสุดท้ายก็เหมือนกับตัวละครก็สิ้นหวังแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนกับพยายามจะใช้ข้ออ้างของตัวละครมิชาเป็นสิ่งที่แบบว่าจุดประกายให้เธอเนี่ยยังคงมีชีวิตแล้วก็ยังคงอยากจะมีไฟในการทำอย่างอื่นต่อไปที่ไม่จำเป็นต้องไปไล่ตามคุณพ่ออีกแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเนื้อเรื่องตรงนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้เลยครับผมว่าเรื่องนี้มันดังไงนะครับผมเอาจริงๆเพราะว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องไม่พูดเลยนะครับผมเรื่องมันจะไปพูดเนื้อเรื่องของซูบาเมะเนี่ยประมาณในช่วงครึ่งหลังๆนะครับช่วงแรกๆก็เหมือนกับมีการโปรแบบคลีเช่นิดหน่อยที่แบบวันว่าเฮ้ยพ่อกูเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เหมือนกับมีฉากก็แบบว่าเฮ้ยได้กูฟังหน่อยแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับการทิ้งปมไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้งั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองตีความไปในแต่ละฉากแบบเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วนะคุณจะเริ่มเข้าใจนะครับผมว่าเหมือนกับแบบเฮ้ยเรื่องมันมีจุดที่ลึกแล้วมันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจอีกไอเดียนึงที่แบบว่าผมชอบก็คือเป็นไอเดียที่เหมือนกับประมาณว่ามิชาก็คอยพึ่งพาตัวของคาโมยในลักษณะที่แบบว่าเป็นเด็กพึ่งพาผู้ใหญ่เป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกที่แบบว่าโอเคตัวของมิชาด้วยความเป็นเด็กมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่เหมือนกับมิชาไม่รู้เรื่องแล้วในหลายๆตอนจริงๆไม่ใช่แหละคือจริงๆเกือบทุกตอนนะครับผมในเกือบทุกตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลักข้อคิดในหลายอย่างนะครับที่แบบว่าเป็นหลักข้อคิดที่ดีนะที่แบบว่าตัวของคาโมยพยายามจะสอนให้กับตัวของนะครับมิชะนะครับยังไงนะครับผมเรามาลองยกตัวอย่างไล่ๆกันดูทีละตอนละกันนะครับผมนะอย่างเช่นนะครับในตอนที่ผมชอบที่สุดคือตอนที่3นะครับตอนที่3มันจะเป็นตอนที่เหมือนกับมันไปเล่นกับปมที่แบบว่าตัวของมิชะไม่ยอมออกจากบ้านถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยตัวของน้องโลลิคอนของเราเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้านเป็นพวกแบบชัตอินหลังจากที่แม่เสียชีวิตไม่เคยออกจากบ้านอีกเลยแล้วตัวของนะครับน้องเมดของเราก็คือเหมือนกับประมาณว่าโอเคเริ่มรู้แล้วล่ะว่าตัวของมิชาแม่งไม่ยอมออกจากบ้านแม่งไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยงั้นนะครับตัวของไอซูบาเมะก็เหมือนกับพยายามจะไปคลายเครียดตัวของมิชาด้วยการแบบไปเล่นบ้าตัวมิชาอย่างเงี้ยงั้นนะครับก็ทำให้มิชาเหมือนกับเกิดอาการกึ่งเครียดนิดหน่อยแล้วก็มาถึงในฉากตรงนี้ที่แบบว่าผมชอบมากมันจะเป็นฉากที่เหมือนกับเป็นการเปิดใจซึ่งกันและกันนะครับระหว่างตัวของมิชากับตัวของน้องเมดของเราซึ่งเหมือนกับมิชาก็บอกว่ากูไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเหมือนกับทุกคนก็แบบว่าพูดแล้วผมบลอนมีตาสีแบบสีนะครับเขียวฟ้าอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยมันดูแตกมันดูเป็นไกโคกุจินอ่ะมันดูเป็นชาวต่างชาติซึ่งแน่นอนว่ามันเหมือนกับเป็นจุดที่แบบว่ามันเป็นจุดกดดันของเด็กอ่ะเพราะว่าเหมือนกับเด็กก็โดนมองโดนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะบางทีเหมือนกับเป็นตัวประหลาดถูกมั้ยฮะเด็กก็เกิดการเครียดและตรงเนี้ยผมชอบเพราะอะไรรู้มั้ยผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะการสั่งสอนหรือว่าการให้แง่คิดมันเป็นแง่คิดที่น่าสนใจมันเป็นแง่คิดที่เหมือนกับตัวของซูบาเมะเนี่ยด้วยความที่ว่าเธออาจจะเป็นคนตรงๆกับเรื่องแล้วผมรู้สึกว่ามันพยายามจะคงกับคอนเซ็ปต์ตรงนี้เยอะเหมือนกันมันมีหลายๆช่วงที่ซูบาเมะพูดเลยตรงมากจริงๆคือพูดตรงนะอย่างช่วงเนี้ยมันก็บอกว่าคือถ้าเกิดว่าตีความนะครับจากคำพูดโดยที่แบบว่าไม่อ้อมค้อมมันจะพูดประมาณว่า
ทำใจไอ้สัตว์มันเป็นเรื่องปกตินะครับ นี่คือสิ่งที่โตซูเปอร์เมย์พยายามจะพูดถามว่าตรงนี้มันมีเนื้อเรื่องอะไรนะครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนกับประมาณว่าคือหลังจากที่ซูเปอร์เมย์รู้ว่าเหมือนกับโอเคไอ้ตัวของน้องมิชาไม่ยอมไปโรงเรียนใช่ป่ะซูเปอร์เมย์ก็เลยยกตัวอย่างว่าโอเคคนมองมึงใช่ไหมลองคิดถึงเรื่องนี้เว้ยกูจะยกตัวอย่างเรื่องนึงคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับประมาณว่ามีแพนด้านะครับมีแพนด้าไปโรงเรียนมึงคิดว่าคนในโรงเรียนจะมองแพนด้าไหมตอนแรกมิชาก็เหมือนกับเป็นแนวปมๆแบบประมาณว่าเอ้ยกูคงไม่มองว่ากูรู้ความรู้สึกเว้ยว่าแบบความรู้สึกของการโดนมองโดนแบบแบ่งแยกมันเป็นไงแต่เหมือนกับคราวนี้มิไอตัวของซูมาเมะก็เหมือนกับไปยกตัวอย่างอีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าตัวของแพนด้าเนี่ยเอาเข้ากล่องมาแดกแล้วถามว่ามึงจะมองไหมว่ามึงจะมองหรือไม่ว่าเข้ากล่องนั้นที่แพนด้าจะแดกคือจะแดกอะไรจะแดกไม่ไผ่หรือว่าจะแดกข้าวธรรมดามิชาก็เลยเหมือนกับยอมรับจนในที่สุดนะครับผมว่าสุดท้ายต่อให้คิดว่าเหมือนกับจะไม่มองว่าผมกับพยายามจะเปรียบเทียบตัวเองยังไงก็ต้องมองเพราะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติยังไงมึงก็ต้องถูกมองแล้วคือเหมือนกับตัวของซูมาเมะก็เหมือนกับพยายามจะบอกนางเอกว่าพยายามจะบอกตัวของมิชาว่ามิชาทำใจเว้ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่มึงต้องยอมรับมึงเกิดมาเป็นอย่างนี้แทนที่มึงจะไปรู้สึกรังเกียจแล้วจะพยายามจะปิดกั้นตัวเองยอมรับกับมันดีกว่าไหมเพราะในเมื่อมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับมึงก็ได้รับมาจากครอบครัวเนี่ยแล้วเหมือนกับซูมาเมะก็เหมือนกับพยายามจะใช้หลักการพูดนิดหน่อยได้แบบว่าโอเคลองไปโยงกับเรื่องราวของคุณแม่ได้ว่าพอดีว่ามิชาเป็นคนที่รักแม่มากหลังจากที่แม่เสียชีวิตก็เหมือนกับเริ่มดาวๆแล้วเนี่ยแล้วเหมือนกับตัวของซูมาเมะก็ได้รู้เนื้อเรื่องเบื้องหลังอีกทีนึงในตอนช่วงตรงนี้ได้แบบว่าพ่อมันก็เล่าให้ฟังว่าโอเคมิชาไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะว่าแบบคุณแม่ก็แบบคือคุณแม่ก็เสียชีวิตไปคุณแม่เป็นสิ่งที่แบบทำให้มิชาอยากไปโรงเรียนเพราะว่าเหมือนกับคือรักแม่มากอย่างนี้ถูกไหมแล้วตัวของนะครับน้องเมย์ของเราก็เหมือนกับพยายามจะเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมึงไปเหอะจริงๆนี่คือตัวตนที่มึงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอคือหัวฟ้าอะไรก็หัวเขาเรียกว่าตาฟ้าผมปลอนอย่างนี้จะไปแคร์ทำไมในเมื่อมันเป็นสิ่งที่แม่ให้มาอย่างนี้ถูกไหมนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายก็เหมือนกับไปโรงเรียนแล้วก็ตัดสินใจได้แบบว่าจะใจแข็งอะไรอย่างนี้งานนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบต่อมาคือหลังจากในตอนหลังๆก็เหมือนกับมีการโชว์ consequences นะครับหรือว่าเป็นแบบผลกระทบเบื้องหลังที่แบบบอกว่าโอเคไปโรงเรียนในที่สุดก็เหมือนกับถ้าเกิดว่ามีความกล้าถ้าเกิดว่าเหมือนกับเยอะๆลองยืนหยัดที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม่ต้องกลัวไม่ต้องเหมือนกับไปพุชซี่แบบประมาณว่าโอ๊ยกลัวว่าคนนู้นจะโดนเปรียบเทียบกลัวว่าจะโดนลินทางอย่างเงี้ยตรงๆไปเลยใช้แนวคิดของตัวละครที่เบสมาตั้งแต่ตอนต้นคือเป็นความคิดแบบตรงๆเป็นแนวทหารอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้เป็นส่วนที่ทำได้ดีมากผมชอบตอนนี้มากจริงๆผมชอบตอนนี้สามมากถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องราวของมุตโตโรเป็นแนวต่ำซามอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเนื้อเรื่องเบื้องหลังของตรงนี้เป็นอะไรที่ทำได้ดีมากจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่แบบพยายามจะบอกว่าบางครั้งอ่ะพยายามยืดอกไว้พยายามแบบสู้กับอะไรบางอย่างแล้วคุณจะสามารถผ่านกับความกลัวเหล่านั้นไปได้มันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะกลัวเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับความกลัวนั้นต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆครับผมในเรื่องราวของการเล่นเบื้องหลังของตัวละครแล้วก็อะไรต่างๆนานามากมายครับผมซึ่งมันไม่ได้มีแค่ในตอนที่3ตอนเดียวเท่านั้นนะครับที่แบบว่าผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะประทับใจครับผมจริงๆยังมีอีกหลายๆตอนมากมายนะครับผมอย่างเช่นตอนที่4ก็น่าสนใจในหลายๆช่วงตอนที่4เนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่อง2พาร์ทครับผมพาร์ท1ก็โอเคพาร์ท2ก็ดีเหมือนกันนะครับเนื้อเรื่องในตอนที่4เหมือนกับพยายามจะพูดแบบเป็นอย่างตอนที่พาร์ท A เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่พยายามจะพูดถึงเรื่องราวของที่ว่ามิชาก็เหมือนกับทำตัวไร้สาระไปวันๆก็คือยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะทำอะไรในอนาคตใช่มั้ยก็คือไม่รู้ว่าจะทำไงคือแบบเป็นความคิดซื่อๆของเด็กนะครับเพราะว่าได้การบ้านมาว่าตัวเองเนี่ยคือเหมือนกับให้เขียน โทษนะครับผมที่บ้านผัดกะเพรานะครับโอ้ยนะครับพอเรียกว่าที่โรงเรียนน่ะให้การบ้านมิชามาให้เขียนว่าสิ่งที่ตัวเองอยากทำในอนาคตเนี่ยคืออยากจะทำอะไรซึ่งมิชาก็เหมือนกับด้วยความเป็นเด็กก็คือไม่รู้ว่าจะทำอะไรใช่ป่ะก็แบบใช้ชีวิตเป็นวันๆเล่เปื่อยจนกระทั่งมาถึงในช่วงนึงที่เหมือนกับก็ยอมที่จะขอคำปรึกษาจากตัวของซูมาเมะซูมาเมะก็เหมือนกับเล่นๆแบบแนวแบบผู้ใหญ่เล่นกับเด็กนะก็เหมือนอ่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นแบบนักสัมภาษณ์ให้มิชาก็เล่นด้วยตรงนี้นะครับแล้วเหมือนกับมันเป็นการพูดที่ดีนะครับมันเป็นแบบความคิดที่เหมือนกับตัวของแบบซูมาเมะพยายามจะสอนตัวของนะครับมิชาว่าไม่ต้องไปเครียดหรอกมึงจะทำอะไรก็ทำนะครับผมทำในสิ่งที่ตัวเองชอบคือผมรู้สึกว่าบางทีแบบความคิดคือเขาเรียกว่าไงถึงแม้ว่าตัวเองจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็จริงเว้ยแต่ก็ควรที่จะมีการวางแผนในเรื่องราวของเงินแล้วก็อะไรต่างๆนานาด้วยไม่ใช่เหมือนกับประมาณว่าคือซูเปอร์เมก็พยายามจะยกตัวอย่างกรณีของตัวเองให้ฟังครับว่าแบบโอเคไม่ได้หมายความว่าฉันทำงานเมดที่แบบว่าฉันอยากทำตรงนี้ตัวเดียวนะเว้ยพอรู้อยู่แล้วแหละว่าทำงานเมดตัวนี้เงินมันไม่ดีหรอกฉันก็มีงานเสริมที่แบบว่าทำอีกเหมือนกันนะครับการสร้างตุ๊กตาการสร้างชุดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งมิชาพอฟังแล้วเหมือนกับแบบเฮ้ยน่าสนใจเว้ยคือมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งแบบงานที่ตัวเองอยากทำอะไรอยู่นี่งานนะครับซึ่งแบบมันก็เลยแบบผมรู้สึกว่าฉากนี้เป็นฉากที่ดีครับในการแบบให้ไฟหรือว่าให้ความให้แง่คิดอะไรต่างๆนานานะครับถ้าไม่ได้มุกตลกนะครับถ้าไม่ได้นับมุกตลกต่ำซามที่อยู่ในตลอดทั้งตอนผมว่าตอนนี้ก็เป็นตอนที่ดีค่ะตอนที่3นะครับอ่ะต
อนปลายเนี่ยตอนปลายจะเป็นตอนที่ดีมากนะครับตอนช่วงปลายของตอนที่4ครับผมมันจะเป็นตอนที่เหมือนกับประมาณว่ามิชาพาเพื่อนมาบ้านแล้วเหมือนกับตอนแรกก็คือกูกลัวเหมือนกับเพื่อนแม่งจะเกรงใจเพื่อนเหมือนกับจะรู้สึกว่าแบบเออเฮ้ยแม่งคือแบบเพื่อนพอดีว่าเพื่อนมันเป็นเด็กธรรมดาเป็นเด็กแว่นที่แบบว่าเออแม่งดูใสๆบองๆบื้อๆนะครับผมดำนะครับใส่แว่นดูเนิร์ดดูอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนกับมิชาที่แบบว่าโอ้โหแบบดูเป็นดารามากแต่เหมือนกับซูบาเมะก็เหมือนกับพยายามจะให้กำลังใจแบบว่าเฮ้ยทุกคนมันก็มีความแตกต่างก็เหมือนกับพยายามจะเปลี่ยนชุดคือมันไม่ได้บอกทางตรงนะครับตอนนี้เป็นตอนที่ดีเพราะว่าเหมือนกับมันพยายามจะแบบเขาเรียกว่าพูดทางอ้อมก็คือเหมือนกับพยายามจะเลือกชุดใหม่ๆกับตัวของนะครับน้องแว่นได้ใส่พยายามจะเปลี่ยนแว่นพยายามจะเปลี่ยนลุคของเธอให้แบบว่ามันดูมีความสวยงามเหมือนกับให้2ตัวละครเด็กๆคนเนี้ยเขาคุยกันแล้วก็แบบเอ้ยแกน่ารักดีอย่างงี้อย่างงี้ผมว่าตอนนี้เป็นตอนที่ดีเหมือนกันนะครับกับตอนที่4นะครับมันก็จะมีอีกหลายๆตอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่พีคที่สุดของเรื่องนะครับผมตรงนี้แหละครับผมมันจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นส่วนที่ทำให้เรื่องอ่ะมันมีส่วนที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากอันนี้คือเป็นแค่ตอนแรกๆครับที่แบบว่าโอเคเรื่องราวของแง่คิดหรือเรื่องราวของการสอนหรือว่าพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆน่ะมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็เห็นในตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วนะครับผมตัวของมิชาตอนแรกก็คืออาจจะรู้สึกว่าดูอึดอัดกับตัวละครตัวนี้แต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้เห็นถึงเรื่องราวของการพัฒนาการของ2คนสวรรค์ตัวนี้นะครับที่มันดีในแง่ที่ว่าโอเคอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าใครได้ตามตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วก็ลองไปคิดกับบทพูดเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย2ตัวละครนี้มันอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์แบบเชิงนะครับเป็นเพื่อนเล่นกันนะพอเข้าใจมั้ยเป็นเพื่อนเล่นกันเป็นความโอ้ยผัดกะเพราเยอะจังเว้ยที่ว่าโทษนะครับอ่ะแต่ว่าคือเข้าใจว่าคือความสัมพันธ์ของ2ตัวละครเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าพวกเขาอะอยู่ด้วยกันเพราะว่าเหมือนกับเป็นเชิงแบบเป็นเพื่อนเป็นเล่นแบบสนุกใช่ไหมครับคือมิชาหลังจากที่แบบว่าสูญเสียแม่ไปคือแบบไม่เคยมีเพื่อนมาเล่นอะไรแบบเป็นเพื่อนด้วยกันอีกเลยแล้วเหมือนกับความสัมพันธ์2ตัวละครนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ว่าโอเคพวกเขาก็มาทำอะไรไร้สาระร่วมกันนะครับให้มิชาไม่เหงาให้มิชาเหมือนกับมีเพื่อนคุยเล่นนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจากการที่ว่าตอนแรกมิชาอาจจะดูไม่ค่อยไว้ใจกับตัวของซูบาเมะเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านไปถึงในช่วงตอนหลังที่แบบว่ามันก็เริ่มมีปมประเด็นปัญหาในตอนช่วงครึ่งหลังเป็นตอนที่เครียดมากครับผมเพราะว่าครึ่งหลังมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปมของการยอมรับแล้วก็การที่แบบว่าทำให้ตัวของมิชาคือแบบว่าเริ่มยอมรับสักทีว่าแม่มึงตายแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับพยายามจะเป็นคนใหม่พยายามจะใช้ชีวิตใหม่ๆก้าวข้ามกับความทุกข์เหล่านั้นไปสักทีนะครับผมอย่างมันจะมีปมของห้องต้องห้ามที่บอกว่าตัวของมิชาเนี่ยไม่อยากจะให้ตัวของซูมิเมะเข้าไปคือไม่อยากจะให้ใครเข้าไปในห้องนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นห้องที่เก็บความทรงจำระหว่างตัวของแม่ของมันแล้วก็ตัวของมิชานะครับผมซึ่งมิชาก็รู้สึกแบบเออเฮ้ยคือกูไม่อยากให้ใครเข้ามาแต่ว่าเหมือนกับมันก็มีปมประเด็นปัญหาในตอนจบนะเพื่อนบอกว่าก็มีคนแบบเผลอเข้าไปเพื่อนมันเผลอเข้าไปว่าโดนผีหลอกนะครับผมแน่นอนว่ามิชาก็เหมือนกับโกรธตัวของซูมาเมะคือแบบโกรธประมาณว่าเออเฮ้ยคือแบบรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนนี้มันบทพูดมันค่อนข้างจะดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบทพูดที่เหมือนกับตัวของซูมาเมะพยายามจะบอกมิชาว่าเขาเรียกว่า get over it เขาแบบว่าเฮ้ยข้ามันไปเถอะว่ะอย่าเป็นเหมือนกูก็เหมือนกับพยายามจะเปรียบเทียบว่าแบบเออกูเคยเป็นเหมือนมึงนะที่แบบว่ากูเคยตามสิ่งที่แบบว่าพ่อเคยเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะครับแล้วเหมือนกับพอ2คนเข้าใจกันก็เลยแบบยอมเปิดใจซึ่งกันและกันอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นนะครับผมนะมันเป็นตอนที่ดีผมรู้สึกว่ามันเป็นพัฒนาการตลอดทั้งเรื่องได้แบบว่าโอเคคือเรื่องอ่ะคือถ้าเกิดว่าดูแบบผ่านๆผมจะรู้สึกว่ามันมีความตลกคือความตลกของแม่งอ่ะผมว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ในวันนี้ที่แบบว่าไอ้ข้อดีทั้งหมดของเรื่องนี้มันโดนมองข้ามไปเพราะว่ามุกตลกของเรื่องนั่นแหละเพราะมุกตลกเรื่องนี้ผมยอมรับมันเครียดจริงครับยอมรับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูเนื้อเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วเราจะรู้นะครับผมว่าเรื่องนี้มันยังมีหลายๆช่วงเหมือนกันที่แบบว่าข้อคิดหรือว่าแง่คิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากนะครับผมอย่างแง่คิดระหว่างตัวของมิชากับตัวของความสัมพันธ์ระหว่างกับซูบาเมะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วงแรกเราก็รู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเพื่อนแก้เหงาบ่อๆๆที่แบบว่าจะก้าวข้ามความทุกข์ของแต่ละคนซึ่งกันและกันนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปคือตัวของมิชาก็แบบว่าพยายามจะใช้ข้ออ้างในการมีตัวของซูบาเมะเนี่ยเป็นแบบคนดูแลเป็นเพื่อนเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมคือแบบว่าหลังจากที่แม่ตายไปคือแบบไม่มีใครอยู่ด้วยอีกไม่มีใครเคยเข้าใจแกอีกอย่างงี้อย่างงี้นะครับแล้วตัวของซูบาเมะก็คือแบบพยายามจะใช้ตัวของมิชาเป็นข้ออ้างในการแบบประมาณว่ากูก็มีมึงเป็นตัวที่พึ่งเหมือนกันที่แบบว่าทำให้กูไม่เป็นบ้าไปก่อนแล้วจะได้ว่ารู้ว่าพ่อกูหายไปแล้วอ่ะกูไม่รู้จะอยู่เพื่อใครอีกอะไรวะเนี่ยแต่ก็เหมือนกับอยู่เพื่อมิชาอยู่เพื่อเด็กคนนี้ต่อไปดูแลเขาเป็นเมดเป็นอะไรอย่างงี้งั้นถูกไหมครับผมนะโอเคก็คือมันเป็นเรื่องราวของการพัฒนาการที่แบบว่าจากความไม่ไว้ใจกันก็เหมือนกับเริ่มเปิดใจแล้วก็เริ่มเข้าหาซึ่งกันและกันนะครับผมเป็นความบ้าของทั้งสองฝั่งที่แบบว่าทำให้เราได้เห็นว่าโอเคเว้ยทั้งสองฝั่งก็เหมือนกับมีการเติบโตซึ่งกันและกันผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นฉากที่แบบมันดูคือเนื้อเรื่องโดยรวมมันดูสวยงามนะครับผมจริงๆแต่ว่าการพัฒนาการของแต่ละตัวละครเนี่ยมันอาจจะดูใบแซ่หรือว่ามันจะดูเพี้ยนๆแปลกๆไปนิดนึงก็เดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะครับในส่วนถัดไปซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการรีวิวในวันนี้นะครับจริงๆส่วนนี้ก็สำคัญนะครับในส่วนข้อดีแต่ว่าส่วนที่สำคัญกว่านะครับผมไอเดียเรื่องนี้เป็นอะไรที่ผมยอมรับจริงๆครับผมว่าการนำเสนอไอเดียหรือว่าการวางโครงเรื่องของเรื่องนี้การวางหลักแนวคิดแล้วอะไรแล้วก็อะไรต่างๆของเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ย
เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าแง่นึงอ่ะคือแง่นึงเราสามารถมองเรื่องนี้ได้ในแง่ที่ว่ามันมีความน่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาตรงๆนะครับผมในแง่ของการวางโครงเรื่องเนี้ยอย่างที่ผมพยายามจะบอกไปถ้าเป็นเนื้อเรื่องในส่วนที่ชัดเจนที่สุดจะเป็นส่วนของมิโดรินนะครับผมคือประมาณตอนที่5ถึงตอนที่8นะครับคือมันจะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่าผมมองว่าการนำเสนอไอเดียของเรื่องนี้ที่เหมือนกับพยายามจะนำเสนอในแง่ของแบบพวกแบบความคิดเพี้ยนของเรื่องทั้งหลายอ่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดแบบเชิงของพวกแบบรักเด็กความคิดแบบเชิงของพวกซาดิสความคิดแบบเชิงเหมือนกับเป็นแบบอะไรคือแบบเป็นเชิงเสียสีประมาณเนี้ยบางคนนะครับผมเขาจะมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนกับบางทีมันเป็นการแบบการบ่มเพาะแนวคิดที่แบบว่ามันเป็นเชื้อโรคอ่ะครับผมอย่างคือพูดง่ายๆว่าคือเอาจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มันจะมีแบบอย่างที่ผมบอกคือผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จุดที่สำคัญที่สุดอ่ะคือมันอยู่ในแง่ของการตีความว่าคุณจะตีความตรงนี้ยังไงคือแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณตีความผ่านการมองภาพของเรื่องนี้ในลักษณะของเรื่องในเชิงอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเรามองของลักษณะของเรื่องอย่างในกรณีของอนิเมะแบบนั้นตลกทั่วไปอย่างที่ตัวของอ่ะอย่างอุมารุทำก็ได้นะครับหรือว่าอย่างตัวของการเบลดอปเอาก็ได้ถ้าคุณมองอย่างนี้ไปปุ๊บอ่ะมันจะเป็นการมองที่ผิดเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณควรจะใช้แนวคิดที่ไปเบสว่าทุกอย่างเรื่องนี้ทำมาเพื่อความตลกแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ความคิดเมื่อไหร่แบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บนะเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกอย่างมันตลกแล้วมันจะทำให้หลักแนวคิดของเรื่องนี้ที่แบบว่ามันพยายามจะพูดถึงแบบการเสียดสีในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียดสีแบบพวกรักเด็กไม่ว่าจะเป็นการเสียดสีการกระทำของมิโดรินี่แบบว่าเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าเป็นเด็กมีปัญหาในครอบครัวว่ามาจากครอบครัวที่แบบมีอะไรวะมีเงินทองมีฐานะก็จริงแต่เหมือนกับแกก็ทำแบบใช้ชีวิตแบบซาดิสใช้ชีวิตแบบเราไร้สาระก็เหมือนกับมีแนวคิดแบบวันว่ากูจะเกาะพ่อแม่แดกไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะใช่ครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องนี้เป็นแง่ของแบบคอมเมดี้หรือว่าเป็นแง่แบบ เป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าตลกเฮฮาสนุกสนานอ่ะมันจะแบบเป็นปัญหามากๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแค่นั้นจริงๆแล้วนะครับโอ้โหแบบมันจะเป็นอะไรที่แย่เพราะว่าเหมือนกับเอ้ยแสดงว่าเราสามารถเป็นแบบเราสามารถไปลวนลามเด็กเราสามารถไปหาข้ออ้างในการดูแลเด็กอย่างนี้เพราะเป็นแง่ของความตลกอะไรอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยคือแน่นอนถ้าคิดอย่างนี้มันเป็นการคิดที่แย่ครับผมแต่ว่าอีกแนวทางนึงคือแนวทางที่ว่าถ้าเกิดเรามองแง่ของเรื่องนี้ในเชิงนะครับคล้ายๆกับเรื่องนี้นะครับชิโมเนตะคือคล้ายๆกับกรณีที่ว่าเรามองเรื่องนี้ในเชิงที่เหมือนกับมันเป็นอนิเมะแบบนาเสียดสีสังคมมันเป็นอนิเมะแบบแนวดูถูกดูแคลนคนนู้นคนนี้นะครับที่แบบว่าเหมือนกับทำมาเพื่อแบบให้เราแบบได้ตั้งคำถามกับสิ่งที่เรื่องมันทำว่าสิ่งที่เรามาทำมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไหมและถามว่าทำยังไงถึงจะให้มันเกิดผลอย่างนั้นสำเร็จขึ้นนะครับผมแน่นอนว่าสิ่งที่เหมือนกับเรื่องเขาทำนะครับมันจะอยู่ในส่วนของการดำเนินเรื่องคือพล็อตนะครับผมแต่จะโปรยฟังคร่าวๆก่อนละกันว่าสิ่งที่เรื่องนี้มันทำคือมันทำในลักษณะที่ว่ามันจะให้บทพูดของตัวละครมันจะให้การคำของตัวละครเหมือนกับพูดด่ากันเองนะครับผมอย่างมิชาเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องในความคิดแบบนี้คือเป็นความคิดแบบแนวประมาณว่าบางทีตัวละครของเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิโดรินไม่ว่าจะเป็นตัวของนะครับสมบัติเนี่ยเวลามันทำอะไรเพี้ยนๆเนี่ยก็คือเหมือนกับมิชาก็เหมือนกับจะพูดแบบดูถูกวันว่าโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้แม่งไม่ได้เรื่องว่ะโอ้ยผู้มึงแม่งบ้าว่ะไอ้ผู้มึงแม่งแบบเพี้ยนๆไร้สาระว่ะโอ้ยน่ารังเกียจอย่างงี้อย่างเงี้ยมันจะมีบทพูดแบบนี้มันหลุดมาโดยตลอดนะครับแล้วมันก็จะมีการกระทำหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการกระทำในเชิงแบบแอสซูมหรือว่าเป็นการกระทำแบบเชิงแบบไปให้ความหมายอย่างเดียวว่าโอเคเป็นอย่างงี้แล้วก็ต้องเป็นอย่างงี้ต่อไปมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างมันจะมีหลายๆช่วงครับผมได้บอกว่าเรื่องอ่ะมันพยายามจะยิงมุกสกปรกมาหลายๆครั้งคือแบบว่ามุกอย่างเช่นแบบเออฉันอยากจะดมกางเกงในเธออย่างนั้นอย่างนี้ฉันแบบอยากจะแต่งงานกับเธออย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับตัวละครก็จะพูดอยู่เสมอว่ามึงไปไม่ได้หรอเว้ยมึงอย่ามาเพ้อเจ้อมึงอย่ามาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะด่าตัวละครว่าแบบบางทีแม่งกูจะให้ตำรวจมาจับมึงอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วแบบก็มีการโทรหาตำรวจก็มาจับจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าหลายๆช่วงก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีๆเหมือนกันในการที่จะสื่อความหมายให้เหมือนกับมันดูมีผลกระทบทั้งสองด้านแล้วแบบว่ามันทำให้คนดูได้ตั้งคำถามว่าไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามึงทำงี้ไปปุ๊บแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์งี้ต่อๆไปนะครับในมิติที่ดีแล้วก็ในมิติที่ไม่ดีเนี่ยถามว่าอะไรมันเป็นความคิดที่ดีกว่ากันไงนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับผมสิ่งที่เหมือนกับเรื่องมันพยายามจะสะท้อนมาในเบื้องหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบว่าค่อนข้างนะครับผมที่จะเป็นอะไรที่เข้าใจได้ค่อนข้างยากค่อนข้างที่จะยากมันหมายความว่าไงหมายความว่าเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องนี้แบบผ่านๆเราจะไม่เข้าใจเลยครับผมว่าสิ่งที่เรื่องเหมือนกับพยายามจะสื่อสารมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการเสียดสีสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับมันจะมีบทพูดหลายบทพูดที่เหมือนกับตัวละครมันพยายามจะไปเสียดสีในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับในเรื่องราวของแบบการรักการอยู่ในสังคมนะครับเรื่องนี้มันจะมีบทพูดหลายๆบทพูดที่เหมือนกับนะครับของตัวละครนะเวลาเล่นมุกหรือว่าเวลายิงมุกที่เหมือนกับประมาณว่าพยายามจะไปเล่นกับในแง่ของประเด็นของการอยู่ร่วมกันของเด็กๆที่บอกว่าเด็กๆก็จะมีเรื่องราวของการอิจฉาซึ่งกันและกันแล้วเหมือนกับเรื่องก็เหมือนกับพยายามจะไปตั้งแง่ว่าโอเคมึงคนที่จะอยู่ด้วยกันยังไงบางทีก็เหมือนกับต้องยอมรับซึ่งกันและกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้งานนะครับมีเรื่องราวอย่างมุกเนี้ยจะเป็นมุกนึงที่หลายคนไม่ค่อยชอบกันเยอะนะครับมันคือมุกหรือว่ามันเป็นการวางไอเดียของตัวละครคุณพ่อนะครับของตัวของมิชะนะครับนั่นก็คือตัวของนี่ครับ
ยาซูฮิโร่นะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมยอมรับว่าผมว่าหลายๆคนเขาบอกว่าเขาเป็นคุณพ่อที่ไม่ได้เรื่องคือเหมือนกับเป็นคุณพ่อที่ไม่เคยดูแลลูกสาวเลยประมาณนี้เลยเว้ยคุณพ่อคนนี้เหมือนกับเป็นตัวละครที่แบบว่ามาจากแนวคิดที่ว่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมากๆเป็นสภาพสังคมในครอบครัวญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่จริงๆไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นหรอกจริงๆมันเป็นทุกที่นะฮะหลายๆที่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นแล้วคือแบบว่าพ่อแม่ทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่มีเวลาดูลูกไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาอะไรทั้งนั้นแล้วก็เหมือนกับปากก็พยายามจะบอกเหมือนว่ารักลูกอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยคือเหมือนกับจะเอาแต่เงินมาบำรุงลูกหรือว่ามาดูแลลูกอะไรอย่างเดียวจนเหมือนกับลูกก็กลายเป็นแบบซากศพเดินได้ประมาณนี้นะครับแล้วเหมือนกับจริงๆอ่ะพยายามจะสะท้อนไอเดียตรงนี้ครับผมแต่ว่าพอไปถึงในช่วงหลังๆคือตัวละครยาซูฮิโร่หรือว่าคุณพ่อของมิชะก็เริ่มมีการเติบโตเหมือนกันแบบว่าเขาเริ่มเห็นความสำคัญมิชะมากขึ้นเขาเริ่มเห็นสำคัญว่าแบบบางทีต้องอยู่กับลูกเขามากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีตอนนึงที่ผมชอบครับผมคือในตอนช่วงแรกตัวของยาซูฮิโร่คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับตัวมิชะขึ้นเขาจะไม่เคยแคร์เลยแต่ว่าไม่เชื่อไม่แคร์ผมคือเหมือนกับจะปล่อยให้แบบเป็นหน้าที่ของเมย์โดยตลอดแต่อย่างในตอนช่วงตอนที่12นะครับที่แบบว่ามันเป็นตอนที่แบบว่าตัวของยาซูฮิโร่ก็เริ่มมาบอกเมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างนั้นนะครับเขายอมโดดงานออกมาเลยแล้วเหมือนกับมีคนโทรมาตามว่าจริงๆเหมือนกับไอ้ตานี่คือตอนแรกก็คือจะตอบปฏิเสธเขาไปเลยคือแบบเห็นโทรศัพท์ปุ๊บก็คือแบบอย่างตอนนี้คือมันเห็นโทรศัพท์ปุ๊บก็คือมันจะตอบปฏิเสธลบทิ้งไปเลยนะครับแต่ว่าตัวของซูเปอร์เมย์ก็บอกว่าเฮ้ยบางทีมึงทำตามหน้าที่ของมึงเหอะมึงมีหน้าที่อะไรก็ทำเหอะนะครับบางทีก็ปล่อยเป็นคือให้ความไว้ใจพวกฉันบ้างอะไรอย่างงี้อย่างนั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นตอนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในแง่ของการพัฒนาการของตัวละครที่หลายคนเขามองว่าแย่ในตอนแรกซึ่งผมรู้สึกว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นแง่ของการสะท้อนสังคมไงมันเป็นแง่ของการที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราคิดดูดีแล้วอ่ะมันมีประเด็นหลายอย่างที่มันน่าคิดกับเรื่องนะครับแต่นอกจากว่าในเบสของการดีไซน์ของเรื่องในตั้งแต่ช่วงแรกที่เหมือนกับเรื่องพยายามจะสร้างตัวตนของตัวเองให้เหมือนกับเป็นอนิเมะแบบแนวใช้ความเป็นโลลิคอนหรือว่าใช้ความเป็นแบบพวกบ้าเด็กพวกแบบหากินกับมุกของเด็กหรือว่าหากินกับมุกทางเพศมุกแบบเชิงพวกซาดิสอะไรประมาณเนี้ยคือการดีไซน์หรือว่าการออกแบบเรื่องในลักษณะแบบนี้มันตั้งแต่ตอนแรกผมก็ยอมรับมาเป็นจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดูค่อนข้างไม่น่าดูเหมือนกันนะครับผมก็ยอมรับนะครับเพราะว่าบางครั้งก็คือแบบนะคือบางทีเราตีความไปไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเรื่องต้องการให้เราตีความหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมอย่างมันก็จะมีบางตอนนะครับผมที่แบบว่าคือบางครั้งก็คือเหมือนกับพยายามเหลือเกินที่แบบจะเขาเรียกว่าไงเหมือนกับพยายามที่แบบจะสื่อสารเนื้อเรื่องในเชิงที่เหมือนกับทำเพื่อความตลกที่เหมือนกับแบบเป็นการคลายเครียดอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าบางครั้งคือมันไม่คลายเครียดผมคือบางครั้งเหมือนกับมันเป็นในแง่ที่แบบว่าเฮ้ยเราตีความไปแล้วมันจะถูกเพราะว่าที่แบบว่าอย่างตอนนี้มันจะเป็นตอนที่เหมือนกับตัวของซูเปอร์แมนเนี่ยไปวิ่งกับตัวของน้องมิชาแต่ประเด็นคือว่าเหมือนกับตอนนี้ก็เหมือนกับเราก็มองเป็นแง่ของความน่ารักน่ารักเหมือนกับมันก็วิ่งแล้วก็ช่วยเหลือกันในงานกีฬาอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็สามารถมองในแง่ตรงนี้ได้เหมือนกันว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องราวของการอีเวทไพรเวซีหรือเปล่าคือเหมือนกับเป็นการไปยัดเยียดความสัมพันธ์กับเด็กที่แบบว่าบางทีเด็กก็คือที่จะอยู่กับคนในวัยเดียวกันคือแบบว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ควรไปเสือกเรื่องราวของเด็กอะไรวะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรายิ่งมองในแง่ของมอรัลการมันยิ่งทำให้เหมือนกับเราเริ่มคิดไปหนักขึ้นไปอีกทั้งในทางที่ดีแล้วก็ทั้งในทางที่ไม่ดีนะครับทั้งในทางที่ดีแล้วก็ในทางที่ไม่ดีขอโทษนะครับแต่นั่นแหละนะครับนั่นแหละคือแบบการวางไอเดียของเรื่องนี้มันตั้งแต่ตอนต้นที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราไปคิดกับเรื่องมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันทำให้คิดมากซึ่งมันมาถึงปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยวันนี้ที่ทำให้หลายคนอ่ะเขารับกันไม่ได้แล้วก็ดรอปกันเยอะแล้วผมเข้าใจประเด็นตรงนี้นะครับผมนะครับมันคือประเด็นของพล็อตนะครับประเด็นของพล็อตเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะครับผมนะผมจะขอข้ามประเด็นของคาแรคเตอร์ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าผมยอมรับนะครับว่าประเด็นคาแรคเตอร์มันไม่ค่อยมีอะไรพูดนะครับผมนะครับประเด็นคาแรคเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเอาเรามาพูดก่อนละกันขอโทษนะครับผมเผลอข้ามไปนะครับแต่ว่าผมจะพูดสั้นๆแล้วกันนะครับผมคาแรคเตอร์เรื่องนี้จริงๆอะทำได้ดีค่อนข้างทุกตัวนะครับผมคือผมรู้สึกว่าตัวละครหลักที่อยู่ภายในเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นมิชาไม่ว่าจะเป็นตัวของซูบะเมะไม่ว่าจะเป็นตัวของวาชิคือเพื่อนมันไม่ค่อยมีบทบาทเลยเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วคือเพื่อนมันก็เหมือนกับเป็นบทบาทของแบบเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงแบบเป็นความหลากหลายของกลุ่มเพื่อนของเด็กที่แบบว่าเด็กมันก็จะมีเพื่อนแบบแนวอย่างนี้ที่แบบว่าเป็นเด็กแบบแนวเขาเรียกว่าไงเป็นเด็กแบบซื่อๆใสๆไม่รู้เรื่องหาอะไรแต่ว่าก็แบบว่าเป็นแนวแบบเขาเรียกว่ามีเพื่อนกับใครก็ได้แต่ว่าเป็นคนขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยงี้งานนะครับแล้วก็ทำให้ตัวของนะครับมิชะก็เหมือนกับพยายามจะไปเติบโตของสมองของเพื่อนคนนี้ได้แบบว่าโอเคบางครั้งคือแบบทำให้เขายอมรับซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีเหมือนกันมีตัวละครที่แบบว่าเป็นแบบแนวแบบเด็กแบบเขาเรียกว่าเด็กแนวซ่าๆหน่อยอย่างตัวของยูยับที่แบบก็จะเป็นตัวละครแบบนี้แบบว่าชอบขี้โอ๋อย่างนี้อย่างนั้นซึ่งก็เหมือนกับพยายามจะสั่งสอนมิชะในแง่ที่ว่าบางทีถ้าเกิดเราเจอตัวละครเราเจอเพื่อนในลักษณะที่เหมือนกับเขาแรงๆอะไรแบบนี้บางทีก็เหมือนกับพยายามเข้าใจเขาก่อนแล้วเหมือนกับสามารถแบบไปอะไรได้เหมือนกันในตอนจบคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเรามองว่าเหมือนกับ
แล้วก็ไม่สามารถไปตีความได้ว่าเหมือนกับเขาเป็นตัวละครแบบแนวอะไรวะเขาเป็นคนแบบแนวพวกรุนแรงแรงๆอยู่อย่างนี้งั้นไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราคือบางทีอย่าไปคิดอย่างนั้นไว้บางทีไปศึกษาตัวละครให้ดีก่อนละกันมันจะมีแง่คิดของตัวละครของเรื่องโดยภาพรวมผมมันจะมีแนวคิดนึงที่น่าสนใจมากคือมันเป็นแนวคิดที่เหมือนกับพยายามจะพูดว่ามันเป็นความคิดมันเป็นสิ่งที่แบบว่าตัวของซูมาเมะพูดกับตัวของมิชาฟังในตอนที่3นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ตัวของซูมาเมะพูดกับมิชาว่าเฮ้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะคบเพื่อนหรือว่าเวลาเราจะทำอะไรต่างๆนานาสิ่งที่สำคัญคือว่าเราอย่ามองมันแค่ในภาพเบื้องนอกมันเว้ยเราอย่ามองอะไรต่างๆนานาแค่ในภายนอกจงมองเข้าไปให้ลึกๆจงพยายามศึกษารายละเอียดให้ดีแล้วก็สำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่าความคิดนี้มันเป็นความคิดที่ตัวมิชามันใช้ไปต่อทั้งเรื่องนะครับผมเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดอ่ะคือแบบว่ามิชาคือแบบตั้งแต่ตอนต้นคือเหมือนกับมิชาจะเป็นเด็กแบบเชิงประมาณว่ามองอะไรก็มองแต่ภายนอกนะครับผมนะคือแบบอาศัยได้แบบว่าคือไปตีความไปอะไรอย่างเงี้ยจากแบบคนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยมองลึกเข้าไปแบบในข้างในของแบบแต่ละคนเลยว่าแต่ละคนเขาเป็นยังไงอย่างงี้ยังไงนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวของเพื่อนมันก็คือมิชาก็คือตอนแรกก็จะมองว่าเพื่อนมันเป็นอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่มันกับเรื่องก็พยายามจะสั่งสอนเรามาโดยตลอดนะครับผมว่าบางทีเราจะไปมองแค่ในภาพเบื้องนอกนะเว้ยคือพยายามที่จะมองในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจากข้างในตัวละครบ้างนะครับจากแบบเป็นความคิดอะไรต่างๆนานาบ้างนะครับผมนะอย่าไปรังเกียจเขาตั้งแต่ภาพใบนอกอย่างตอนนี้จะเป็นตอนที่ตัวมิชาไปเจอตัวของยูในตอนแรกนะตัวของน้องเนี่ยนะในตอนแรกแล้วเหมือนกับมิชาก็เหมือนกับพยายามจะทำเป็นไม่สนใจอย่างวุ่นวายงานนะครับแล้วก็คือตอนแรกคือมันจะเป็นอะไรที่แย่ถ้าเกิดว่าเหมือนกับ2ตัวละครนี้เหมือนกับมันแบบมันเมินซึ่งกันและกันก็คือบางทีอาจจะทำให้ยูอยากเกลียดตัวมิชาไปเลยแต่ตัวของซูบะเมะก็โผล่มาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมิชามึงลองเปิดใจให้กับมันก่อนไว้แล้วบางทีมึงอาจจะสามารถอยู่กับมันได้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการที่แบบจะให้เราได้เรียนรู้นะครับในการเข้าหาบุคคลอะไรวันนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องคือบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับผมในการออกแบบตัวละครอะไรต่างๆนานาครับมันใช้กับตัวละครพวกนี้ด้วยนะครับผมนะคุณพ่อผมได้พูดอธิบายไปแล้วนะครับผมตัวละครของไอ้นี่ครับมิโดรินซึ่งหลายๆคนจะมองว่าตัวละครนี้เหมือนกับเป็นตัวละครแบบเชิงซับพลอตแต่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เรื่องมันมีความหลากหลายนะครับในเชิงที่ว่าคือพอดีว่าผมคือสปอยไปก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ได้ตัดคะแนนเรื่องนี้ในส่วนของการที่แบบว่าเรื่องมันมีเนื้อเรื่องแบบวนไปวนมาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนกับมันก็ไม่ได้พยายามจะไปแบบวนเวียนที่แบบไอเดียของการเรียกว่าเดินเรื่องโดยการใช้ลูริคอนเป็นแกนหลักเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องในช่วงกลางๆที่แบบว่าเริ่มเกี่ยวข้องกับตัวของมิโดรินนะครับที่มิโดรินเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนของซูมาเมะแล้วมิโดรินคือเหมือนกับเป็นตัวละครแบบแนวแบบผู้ใหญ่ที่ไร้ค่าที่แบบว่างานก็ไม่มีทำนะครับผมแล้วเหมือนกับเป็นพวกแบบซาดิสที่แบบว่ายังคงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการทำไม่ได้นะครับเป็นพวกที่เหมือนกับเกาะพ่อแม่กินไปวันๆแต่เหมือนกับพอมาอยู่กับพวกตัวละครเหล่านี้ก็เหมือนกับเธอก็เริ่มมีบทบาทในการเติบโตมากขึ้นแบบว่าเธอก็เริ่มรู้ว่าสิ่งที่เธอต้องการที่จะทำมันคืออะไรเธอเริ่มรู้ว่าแบบคุณค่าในการใช้ชีวิตคือบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องที่แบบประมาณว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบนักซาดิสอะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะเว้ยแต่ว่าก็สามารถหางานอย่างอื่นทำได้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นความหลากหลายของเรื่องที่แบบว่าทำให้มิชาก็ได้เรียนรู้แบบสภาพแวดล้อมภายนอกที่แบบว่าโอเคตอนแรกที่แบบว่าตัวของมิชาเจอตัวของมิโดรินในตอนที่6เนี่ยมิชาก็อาจจะรู้สึกว่ามิโดรินก็เป็นพวกแบบแนวบ้าบอคงไม่น่าไว้ใจเลยมาเป็นผู้ใหญ่แบบแนวเฟลอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนกับมีบทพูดที่แบบว่ามิชาด่าตัวมิโดรินเยอะมากในช่วงประมาณตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นช่วงประมาณกลางตอนมั้งนะครับแล้วทีเนี้ยพอไปถึงในช่วงตอนปลายก็เหมือนกับมิชาก็เริ่มแบบไว้ใจมิโดรินมากขึ้นเหมือนกับทำให้เธอได้เรียนรู้นะครับแง่คิดอะไรต่างๆนานาแล้วก็มันก็จะไปผูกกับตอนจบอีกครับที่แบบว่าตอนจบตัวของมิชากับตัวของมิโดรินก็เหมือนกับมีการพูดคุยกันเพราะว่าไอ้มิโดรินก็เป็นคนแรกๆที่แบบว่าไปพูดกล่อมให้กับตัวของมิชาได้ยองใจเย็นดูก่อนที่แบบว่าไม่ต้องไปโกรธคนนู้นคนนี้เยอะเว้ยคือบางทีมึงใจเย็นมากเว้ยเปิดใจกับตัวของซูบาเมะหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้อย่างนั้นนะครับคือผมรู้สึกว่าพัฒนาการของตัวของมิโดรินก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นซับพลอตเลยก็ไม่ถูกคือแบบไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญนะเว้ยผมรู้สึกว่ามันสำคัญเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะมองตัวละครตัวนี้ยังไงละกันนะครับอ่ะทีนี้พูดถึงพล็อตได้แล้วนะครับผมคาแรคเตอร์เราจบไปแล้วนะครับผมพล็อตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กับเรื่องนี้มากนะครับผมมันคือเรื่องของมุกตลกเรื่องนี้ขยะนะครับผมกล้าพูดจากใจจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีมุกหลายๆมุกที่มันเล่นวนเวียนไปตลอดทั้งเรื่องคือมุกของการที่บอกว่าตัวของซูมาเมะเหมือนกับพยายามจะพูดลวนลามกับตัวของมิชาเหมือนกับทำให้เธอเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นแง่ของการแบบคลายเครียดเนื้อเรื่องแต่บางทีมันคลายเครียดเยอะไปมากครับผมแล้วสุดท้ายนั้นมันกลายเป็นการตั้งแง่แล้วก็เป็นการตั้งประเด็นที่ว่าเหมือนกับเรื่องไม่มีสาระหาอะไรเลยเว้ยมันเป็นเรื่องนึงเหมือนกับพยายามจะไปหากินกับมุกตลกแบบแนวทางเพศมุกตลกแบบแนวอะไรอย่างนี้ซึ่งผมยอมรับมันเป็นสิ่งที่ทำได้สกปรกมากๆมันยังคงมีหลายๆมุกแล้วก็ยังคงมีหลายๆฉากที่ถึงแม้ว่าผมจะวิเคราะห์ในเชิงเหมือนกับโอ้ดูแล้วแบบทั้งเรื่องนี้คือมีสาระหมดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่
ส่วนที่เป็นสาระของเรื่องนี้มันจะมีประมาณ 50% นั่นคือสิ่งที่ผมสามารถวิเคราะห์มาได้แต่มันก็มีอีกส่วนใหญ่ๆเหมือนกันของเรื่องอีกประมาณเกือบ 50% เหมือนกันที่ค่อนข้างที่จะขยะผมกล้าพูดจากใจตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีมุกหลายๆมุกที่เล่นซัมป้าวนไปวนมามันมีมุกหลายๆมุกที่ผมไม่ค่อยขำนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ตลกค่อนข้างยากมันมีมุกตลกหลายๆมุกแล้วก็มันมีฉากหลายๆฉากที่ดูไม่ค่อยมีความจะเป็นกับการเติบโตอะไรเลยนอกจากมันก็เป็นการพ่นมุกบ้าบอไร้สาระไปเรื่อยๆเหมือนกับตัวเขาเหมือนกับบ่นนี้กลายเป็นเรื่องที่แย่ในวันนี้จริงๆถึงแม้ว่าผมพยายามจะวิเคราะห์อย่างเงี้ยผมมองว่าเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ดีได้ถ้าเกิดว่าเหมือนกับมันสามารถแบบผสมผสานความเป็นมุกตลกของเรื่องได้ดีกว่านี้ที่เหมือนกับไม่ต้องทำให้เรื่องมันดูเป็นอะไรที่ตลกตลอดทั้งเรื่องเข้าใจปะเรื่องเครียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันถ้าเกิดเราใช้เป็นภาษาที่หยาบคายหน่อยคือเหมือนกับมันเป็นเชิงแบบแนวพวกแบบpretentious นะครับหรือว่าเป็นพวกแบบชอบเสแสร้งที่แบบว่ากูพยายามจะทำให้ตัวเองเป็นแนวแบบคลายเครียดกูจะทำให้ตัวเองเป็นแนวแบบชิลๆอย่างนี้ก็จริงอ่ะแต่มึงพยายามเกินไปว่ะมึงทำให้มันมากเกินไปมากเกินไปจนบางทีมันดูอึดอัดบางทีเหมือนกับมันเป็นอะไรที่แบบมันดูแบบมันดูน่ารังเกียจพอเข้าใจปะคือบางทีผมรู้สึกว่าเรื่องมันสามารถแบบตั้งมันสามารถขีดเส้นได้ว่าแบบบางมุกอ่ะเล่นได้บ้างบางมุกเล่นไม่ได้บ้างคือมันควรที่จะขีดเส้นอย่างนั้นบ้างแต่บางทีมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันไม่เคยขีดเส้นกับการเล่นแง่อย่างนี้เลยเว้ยเรื่องพยายามทำให้ตัวเองอ่ะเป็นแบบแนวตลกมากเกินไปจนบางทีมันตลกจนมันไม่มีสาระมันเป็นอย่างนี้แหละครับคืออันนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่แบบว่าหลายคนที่ดูในตอนที่หนึ่งในตอนช่วงแรกๆอ่ะก็จะเริ่มคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากมันก็เป็นเรื่องแบบแนวเล่นมุกตลกแบบเสียสีหยาบคายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอ่ะไม่เคยมีสาระหาเลยเลยคือเหมือนกับเออก็เหมือนกันจะเป็นมุกแบบแนวแบบโรคจิตบ้างก็จะเป็นมุกแบบแนวเหมือนกับแบบตัวละครเหมือนกับพยายามจะทำอะไรเป็นเพี้ยนพิสดารนะครับเป็นมุกทางเพศเป็นมุกแบบเกี่ยวกับล้อเลียนอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะซึ่งบางทีผมเข้าใจว่าโอเคมันเป็นการคลายเครียดของเรื่องมันเป็นการที่เหมือนกับทำให้เราได้เห็นว่าโอเคคือมันเป็นเรื่องแบบแนวเสียสีถูกไหมครับที่แบบว่าไอ้พวกโรลิคอนก็จะเป็นแบบแนวแบบชอบอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือพอตัวละครเล่นมุกอะไรไปปุ๊บแล้วตัวละครก็จะด่ากลับมาอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะผมเข้าใจแต่ว่าพอดีว่ามันมีตลอดทั้งเรื่องไงแล้วเหมือนกับมันทำให้เรื่องมันดูขาดเสน่ห์ในการเล่นมุกไปเยอะเพราะว่ามุกของเรื่องนี้มันก็จะไปวนเวียนอยู่กับสไตล์เดิมๆที่พยายามจะบอกว่าเป็นมุกตลกแบบแนวโรลิคอนอย่างนี้งั้นนะครับเป็นมุกตลกแบบแนวพวกซาดิสเป็นมุกตลกแบบแนวขยะเป็นมุกตลกแบบแนวแบบดูถูกรังแกคนอื่นอะไรอย่างงี้นะมันจะอยู่แค่นี้จริงๆแล้วมันจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องอ่ะมันมีประเด็นที่สำคัญที่สุดคือประเด็นของการที่แบบว่าเรื่องมันดูเดาทางง่ายมากนะครับประเด็นคือมันเดาทางง่ายพอหลังจากเดี๋ยวว่ามันเริ่มมีมุกอะไรแบบนี้มามากขึ้นผมยอมแล้วนะครับว่าในช่วงตอนหลังๆอ่ะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเยอะในแง่ของการแบบดำเนินเรื่องที่แบบว่าเรื่องอ่ะพอมันดำเนินผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยในช่วงตอนหลังๆคือมันจะเริ่มมีมุกหลายๆมุกที่เราค่อนข้างจะเดาทางไม่ค่อยได้ว่าเหมือนกับเรื่องต้องการที่บอกอะไรกับเราเรื่องต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับเราเดาทางไม่ค่อยได้นะครับมันจะมีมุกหลายๆมุกที่เริ่มครีเอทีฟมากขึ้นอย่างเช่นผ่านตัวละครมิโดรินก็ได้ผ่านตัวละครของซูบาเมะก็ได้หรือว่าผ่านตัวละครของเพื่อนมันก็ได้มันจะเริ่มมีหลายๆมุกที่แบบว่าเราเดาทางไม่ได้มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าร้อยทั้งร้อยเลยเนี่ยแก่นใจความสำคัญของมุกเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะไปวนเวียนอยู่กับแก่นใจความสำคัญที่ว่าโอเคมันก็เป็นมุกแบบแนวเหมือนกับซูบาเมะโม้ยนะครับหรือว่าแบบบ้าบอคือแบบว่าชอบนะครับคือแบบว่าอยากจะเลียตัวของมิชาตลอดเวลาซึ่งมันจะวนเวียนอยู่แค่นี้จริงๆการดำเนินมุกอ่ะใช่มันครีเอทีฟใช่มันสร้างสรรค์ในบางตอนถ้าเกิดว่าใครมองว่ามันสร้างสรรค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณเคยดูอนิเมะแบบนี้มาเยอะที่แบบว่าเป็นแนวแบบตลกโรลิคอนใช้อะไรอย่างงี้งั้นอ่ะบางทีผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันดูซ้ำซากจำเจมากๆนี่เป็นจุดที่ทำให้เรื่องนี้เป็นส่วนที่แย่ที่สุดนะครับถ้าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาของการเล่นมุกผมมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆด้วยในซีซั่นนี้เพียงแต่ว่าเหมือนกับเรื่องนี้ไปลดคุณค่าโดยการที่เหมือนกับทำให้เรื่องมันเป็นแบบแนวเข้าถึงได้กับคนกลุ่มแบบนั้นอย่างเดียวจนเหมือนกับไม่เคยมองว่าเรื่องในเบื้องหลังอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรให้พูดถึงอีกเยอะนะเว้ยมันยังมีเรื่องที่สามารถแบบผสมผสานความเป็นมุกตลกความเฮฮาแล้วก็ความไร้สาระที่ทำได้ดีกว่าเรื่องนี้มากจริงๆนะครับเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่เหมือนกับพยายามที่จะให้ความสำคัญแล้วก็น้ำหนักกับการเล่นมุกแบบไร้สาระอย่างเดียวจนบางทีความเป็นสาระหรือว่าความครีเอทีฟของเรื่องมันไม่มีจริงๆเรื่องบางครั้งเหมือนกับเป็นในเชิงแบบประมาณว่ากูคิดไม่ออกว่ากูจะเดินเนื้อเรื่องแบบไหนอ่ะคือเหมือนกับพอเดินเรื่องไปเรื่อยๆก็เหมือนกับแบบเอ้ยไม่รู้ว่าจะใส่มุกอะไรดีอ่ะเราใส่มุกแบบแนวโรคจิตงี้ไปอีกทีนึงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะวนเวียนแค่นี้ตลอดเลยเว้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเอาจริงๆนะครับผมมองว่าบางทีมันดีกว่าถ้าเกิดมันกับเรื่องมันพยายามจะแบบพักบ้างเว้ยบางทีคือแบบผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามังงะเรื่องนี้ใช้เวลาแต่งประมาณกี่ปีนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามุกตลกหลายๆมุกที่อยู่ภายในเรื่องนี้มันเป็นมุกซ้ำๆซากๆในแง่ของแบบใจความสำคัญที่แบบว่าใจความก็จะไปจบลงที่ว่าตัวของซูมาเมะแบบอยากจะเลียอยากจะโม้ยตัวของมิชะมากๆอะไรอย่างงี้มันจะจบแค่นี้อย่างเดียวตลอดเลยอะไอตัวของมิโดริลินก็เหมือนกับจะไปจบที่มุกแบบประมาณว่ากูเป็นพวกแบบแนวโรคจิตซาดิสก็คือมันจะไปจบแค่นั้นจริงๆแล้วมันก็จะไม่เคยผ่านอะไรไปอีกเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละครับมันเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดของเรื่องนี้ในวันนี้ที่ผมกล้าพูดว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้แย่จริงๆครับผมในวันนี้คือแบบ
ถ้าเป็นผมอะถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เจอเนื้อเรื่องหรือว่าผมไม่ได้เจอความจริงจังซีเรียสของเรื่องเนี้ยผมอาจจะดรอปเรื่องนี้โดยใช้เหตุผลที่เป็นสำคัญที่สุดก็คือเหตุผลของมุกตลกของเรื่องนี้ครับที่แบบว่ามันเป็นมุกตลกที่มันดูแบบดูบ้าบอไร้สาระเพี้ยนมากเกินไปนะครับผมนะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับผมนะก็คือเรื่องราวของ pacing นิดนึงซึ่งเดี๋ยวจะไปควบกับในส่วนของการกำกับนะครับผม pacing หรือว่าแบบจังหวะในการดำเนินเรื่องของเรื่องนี้การกำกับแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องนึงที่แบบว่าผมเชื่อว่าเหมือนกับเรื่องพยายามจะทำแบบเป็นแนวกึ่งๆ slice of life คือเหมือนกับเป็นเรื่องแบบเชิงประมาณว่าดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าไม่ต้องไปทำให้เหมือนกับเรื่องมันดูมีการเคลื่อนไหวอะไรที่เยอะเท่าไหร่ยอมรับจริงๆครับผมว่าปัญหานึงที่เหมือนกับมันเกิดขึ้นกับเรื่องนี้แล้วทำให้หลายคนเขาดรอปมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของมุกตลกอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความซ้ำซากของเรื่องที่เหมือนกับเรื่องเดินเรื่องหน้าเดินหน้าไปแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ถ้าไม่มีบทบาทของมิโดริในตอนช่วงกลางๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีบทบาทของมิโดรินมาปุ๊บผมว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเว้ยตัวละครใหม่ที่โผล่เข้ามาภายในเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่าเราสามารถเดาทางได้ง่ายอยู่แล้วการดำเนินเรื่องของเรื่องนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะช้าผมพูดตรงๆเนื้อเรื่องนี้คือแบบคือใจความสำคัญของเรื่องนี้มันเดินเรื่องไปแบบประมาณว่าใช้ตั้ง12ตอนทั้งนี้จริงอ่ะถ้าถามผมมองว่าจริงๆก็สามารถเดินเรื่องไปเพียงแค่ประมาณ6ตอนก็สามารถทำให้ตัวของเซอร์เบเมกับตัวของไอ้ชื่ออะไรนะกับตัวของมิชาคือสามารถแบบคืนดีกันได้แล้วคือไม่จำเป็นต้องใช้12ตอนอ่ะแต่ผมเชื่อว่าการใช้12ตอนคือเหมือนกับมันก็เป็นเสน่ห์อีกด้านนึงตรงที่ว่าเหมือนกับเป็นเสน่ห์ในด้านที่ว่าแบบทำให้เรื่องมันดูมีอารมณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นคือแบบว่าให้มันเดินเรื่องยาวขึ้นให้เราเหมือนกับได้อินกับเรื่องราวของการเดินทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวของมิชากับตัวของนะครับมีไอ้กับตัวของนะครับซูมาเมะที่แบบประมาณว่าโอเคพวกเขา2คนก็เดินทางไปด้วยกันกับเรื่องราวของความตลกบ้าบอไร้สาระอย่างนี้อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งมาถึงวันนึงที่แบบว่าพอมาถึงตอนที่2เนี่ยพวกเขา2คนก็เริ่มที่จะเปิดใจอะไรอย่างนี้มากขึ้นแต่ผมจะว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเรื่องสามารถแบบลดทอนเวลาในการเดินเรื่องและทำให้เรื่องเหมือนกับมันเข้าถึงประเด็นหรือว่าทำให้คนดูเนี่ยสามารถแบบรู้ได้ว่าเรื่องนี้มันมีคุณค่าได้เร็วกว่านี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่วันนี้เรื่องอาจจะมีปัญหากับการกำกับมากที่สุดก็คือเรื่องราวของมุกตลกนะครับอีกแล้วนะครับมุกตลกเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าค่าเรื่องนี้โดยสมบูรณ์เลยนะครับจริงๆเรื่องนี้จะดีมากถ้าเกิดว่าตัดมุกตลกหลายๆมุกออกนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบว่าผมกล้าแนะนำมาเลยนะครับผมจุดนี้แหละครับมันเป็นจุดที่แบบว่าสำคัญที่สุดในการเดินเรื่องในวันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันจะดีมากถ้าเกิดเหมือนกับเรื่องบางทีเหมือนกับมันพยายามจะตัดทอนเวลาออกคือเหมือนกับไม่จำเป็นต้องเหมือนกับทำให้ทุกๆตอนทุกๆฉากทุกๆนาทีของเรื่องนี้เหมือนกับมันออกมาในภาพแล้วก็ในลักษณะที่เหมือนกับประมาณว่าตัวละครก็เหมือนกับจะวนเวียนในการเล่นมุกเดิมๆในการแบบเดินเรื่องแบบเชิงเดิมๆด้วยว่าเรื่องก็เกิดขึ้นมาจากที่ว่าตัวของซูบะเมะกับตัวของมิชาอาจจะไปเจอเรื่องบางส่วนแล้วเหมือนกับมิชาก็เหมือนกับเขาเรียกว่าพยายามจะแสดงท่าทีรังเกียจกับตัวของซูบะเมะแล้วเหมือนกับซูบะเมะก็เหมือนกับพยายามจะแบบโม้ยมิชาอย่างเงี้ยคือมันจะวนเวียนกับเรื่องแบบนี้โดยตลอดซึ่งบางทีผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อถ้าเกิดว่าเรื่องมันเดินทางเดินไปในแนวทางแบบนั้นนะครับผมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีแล้วว่าการเสียสีหรือว่าการเล่นกับไอเดียเดิมๆแบบว่าการเสียสีคือเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันเสียสีแบบวนๆซ้ำๆซากๆไปมาคือแบบเราคงไม่มีความสุขถ้าเกิดมันกับให้ตัวละครมิชามาด่าตัวของซูบะเมะไปตลอดทุกๆตอนว่ามึงอย่าลวนลามกูไอ้พวกผู้ใหญ่โรคจิตอย่างงี้อย่างเงี้ยให้มันด่าอยู่ทุกๆตอนอ่ะแต่ตัวของซูบะเมะไม่เคยเติบโตอะไรเลยถามว่าเราจะดูไปทำไมครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นถูกป่ะเพราะบางทีคือเหมือนกับกลายเป็นว่าตัวของซูบะเมะเป็นตัวละครที่แย่เพราะเหมือนกับเธอไม่เคยแบบเติบโตอะไรเลยคือเหมือนกับเธอก็ยังคงลวนลามตัวของน้องนางเอกอยู่ตลอดเวลานางเอกก็เตือนแล้วหลายรอบว่าเหมือนกับอย่ามายุ่งกับกูไม่อยากจะอยู่กับมึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าซูบะเมะก็พยายามที่จะไปแบบนั้นตลอดเวลาซึ่งผมรู้สึกว่าบางทีมันยิ่งทำให้เรื่องอ่ะมันมีความหมายที่เข้าใจผิดมากขึ้นว่าเหมือนกับมึงยิ่งไปต่อแย่เขาแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆวันนึงเขาก็จะเข้าใจมึงเองอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเว้ยนะครับจริงๆถ้าเกิดเรื่องจะดำเนินเรื่องผ่านแบบความคิดที่แบบว่าคือให้มันเหมือนกับเป็นแง่ของความรำคาญมากกว่าเป็นแง่ของการเติบโตแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เปิดใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งมันไม่ถูกจริงๆให้ตัวละครแบบเชื่อใจกันเพราะว่าเหมือนกับเขารำคาญซึ่งกันและกันอย่างนี้มันไม่ถูกที่แบบว่ามิชาก็เหมือนกับเลิกไว้ใจซูบะเมะมากขึ้นเหมือนกับซูบะเมะก็แบบว่าเขามาอยู่ด้วยกันกับเราเขาเหมือนกับพยายามจะสร้างความรำคาญเราก็จริงแต่ว่าเขามาอยู่กับเราในฐานะเพื่อนมันไม่ใช่เว้ยถ้าเกิดว่าเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปถ้าเกิดว่ามาเจอคนแบบซูบะเมะเราก็มองว่าซูบะเมะเป็นคนที่น่ารังเกียจว่ะอย่างนี้ถูกป่ะอันนี้คือความคิดทั่วไปของโลกมนุษย์เราไงเพียงแต่ว่าโอเคเราเข้าใจว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบแนวบ๊อบบ๊อบเราก็พยายามจะเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีมันบ๊อบบ๊อบกันไปจนเหมือนกับมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบแนวที่มันไม่มีสาระไปเลยครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่อันตรายที่สุดของเรื่องนี้ในวันนี้นะครับผมนะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับในส่วนของการที่แบบว่าเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของการวิเคราะห์เรื่องนี้ในภาพรวมละกันนะครับโอ้ยโอ้โหนะครับสักครู่นะครับวันนี้ผมกล้าพูดเลยครับผมว่าการวิเคราะห์เรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเมามันสำหรับผมมากนะครับจริงๆตอนแรกคือผมกล้ายอมรับนะครับผมว่าให้มาพูดถึงส่วนสรุปนะครับก็คือว่าผมกล้ายอมรับว่าตอนแรกที่ตอนที่ผมดูเรื่องเนี้ย
ผมไม่ชอบในสิ่งหลายอย่างเยอะนะผมไม่ชอบในการที่แบบว่าเหมือนกับผมไม่ชอบส่วนที่ผมไม่ชอบที่สุดผมอาจจะไม่ชอบในส่วนของการดําเนินเรื่องในแบบว่ามันใช้มุกตลกเยอะกันไปผมเข้าใจเว้ยว่าการใช้มุกตลกของเรื่องนี้มันเป็นส่วนที่ทําให้เรื่องอ่ะมันไม่น่าเบื่อแต่บางครั้งช่วยลดมาหน่อยนิดนึงดีกว่าวะขีดเส้นด้วยไอสัตว์ถึงความเหมาะสมแล้วก็อะไรต่างๆนานาไม่ใช่แบบประมาณว่ากูจะเอาแต่ตลกอย่างเดียวแต่ว่ากูไม่เคยเห็นสาระอะไรเลยอ่ะเรื่องราวของความตลกของเรื่องนี้วันนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นขยะนะครับผมในสายตาของหลายๆคนแล้วผมเข้าใจนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่บางทีเรื่องมันต้องแบบมันต้องหาห้ามใจตัวเองบ้างครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องสามารถแต่ประเด็นตรงนี้เอาไปได้ปุ๊บแล้วนะเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความน่าสนใจมากจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาสามารถแบบสะท้อนแนวคิดที่มันมีความหลากหลายแล้วก็สะท้อนแนวคิดของความไม่บอกว่าตัวละครมันมีการเติบโตมันมีการพัฒนาหลายๆอย่างที่ดีมากๆเรื่องราวหรือว่าประเด็นของการที่แบบว่าจะเป็นอนิเมะแบบแนวเสียดสีหยาบคายประมาณนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะทำได้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับเรื่องอ่ะมันสามารถลดแบบความต้องการของการเล่นมุกไปบ้างบางครั้งตัดอารมณ์ของความสนุกสนานออกไปแล้วทำให้เรื่องมันดูเครียดเว้ยในบางฉากมันทำให้เหมือนกับมันจะสามารถดึงใจได้ดีกว่านี้เพราะว่าพอมันเป็นอย่างนี้ไปปูแล้วมันจะเกิดกลายเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนกับพอเรื่องเหมือนกับมันต้องการที่จะเล่นมุกอะเราไม่ขำกับมุกมันไงพอเข้าใจป่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเรื่องมันเครียดหรือบางทีถ้าเกิดว่าเรื่องมันพยายามจะเป็นเครียดอะแต่เราก็ไม่เครียดกับมันเพราะมันเป็นมุกอะบางครั้งเหมือนกับตัวละครด่ากันเองอ่ะเราไม่เข้าใจว่ามันด่าไปเพื่ออะไรไงเพราะในเมื่อมันก็เป็นมุกที่เหมือนกับมึงก็พยายามจะเสแสร้งตลอดเวลาว่าแบบว่าเออมันเป็นมุกมันเป็นอะไรอย่างงี้นะเว้ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่าซีเรียสเกินไปอะไรกว่านั้นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนที่แบบว่าสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องราวของการที่พยายามจะสื่อสารความหมายผ่านการกำกับของเรื่องที่ผมมองว่าการกำกับของเรื่องในวันนี้มันเป็นการกำกับที่เหมือนกับจะไปจำกัดความแค่ความหมายได้ความหมายหนึ่งเพียงอย่างเดียวมันก็เลยทำให้เรื่องเหมือนกับมันมีลักษณะของการรับชมของกลุ่มผู้ชมที่แบบว่าเขามองว่าเรื่องนี้มันไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากมันก็เป็นเรื่องราวที่สร้างมาเพื่อโรลิคอนทั้งที่จริงอ่ะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่แบบว่ามันยังมีอีกหลายประเด็นภายในเรื่องที่แบบว่าสามารถสะท้อนได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการเรียนของเด็กในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาบุคคลไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของไม่ว่าจะเป็นปัญหาของการจ้างงานผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าสามารถสะท้อนประเด็นหลายๆอย่างที่มีความน่าสนใจได้ดีแล้วสามารถนำมาผูกโยงซึ่งกันและกันกลายเป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากๆได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอามุกตลกเหล่านี้มาดูภายในเรื่องคือถ้าเกิดเรื่องนี้ตัดมุกตลกไปได้ผมว่ามันจะดีขี้ๆผมว่าน่าจะเป็นแบบแนวครอบครัวด้วยว่าทำให้เราแบบได้อินกับการเติบโตของความสัมพันธ์ได้อินกับการแบบบทเรียนของเรื่องบอกว่าบทเรียนของเรื่องนี้มันมีบทเรียนที่ดีหลายๆอย่างนะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่ที่ผมพูดอย่างเดียวได้ซ้ำมันมีบทเรียนหลายๆบทเรียนที่แบบว่าทำให้เราได้เริ่มรู้นะครับแล้วก็แบบได้เห็นว่าเฮ้ยบางบทเรียนมันเป็นบทเรียนที่ดีไม่ว่าจะเป็นบทเรียนในแง่ของการยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันบทเรียนในแง่ของการลองเปิดใจให้กับอีกคนนึงนะครับบทเรียนในแง่ของการที่ว่าบางทีแล้วเนี่ยเราต้องแบบพยายามที่จะมองอะไรหลายอย่างให้แบบว่ารอบด้านบทเรียนที่แบบว่าเราต้องเริ่มที่จะแบบว่ายอมรับกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับบทเรียนที่บอกว่าเราต้องเริ่มรู้ว่าคนเราไม่สามารถอยู่ได้คนเดียวในโลกเราต้องอยู่กับคนอื่นอีกมากมายบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวของการวางแผนในชีวิตบทเรียนที่ทำให้เราได้รู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันมีความแตกต่างซึ่งกันและกันและมันจะเป็นอะไรที่ดีถ้าเกิดว่าเราอ่ะยอมรับความแตกต่างคนเหล่านั้นและเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมบทเรียนเหล่านี้ต่างเป็นบทเรียนที่ดีมากๆบทเรียนในการเข้าใจซึ่งกันและกันบทเรียนในความรักบทเรียนในการไว้ใจบทเรียนในการเปิดใจทุกอย่างเรื่องนี้มันมีบทเรียนหลายอย่างที่ทำได้ดีแล้วมันมีความน่าสนใจมากถ้าเกิดว่าเรื่องตัดพวกนี้ออกไปได้แล้วคุณแบบแล้วเหมือนกับเรื่องมันพยายามทำให้เราสามารถตีความกับเรื่องได้ดีกว่านี้เพราะยังมีหลายๆเรื่องอีกปีนี้มากมายนะครับผมที่แบบว่าสามารถพยายามที่จะสื่อสารความคิดเหล่านี้แต่ว่าเรายังเข้าใจความคิดเหล่านี้อยู่ได้บ้างไงมันไม่ใช่เรื่องนี้ที่แบบว่าโอ้โหผมต้องมาลงทุนดู 2-3 รอบเพื่อแบบว่าจะเข้าใจความคิดอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไร้สาระเอาจริงๆนะครับผมควรที่จะเข้าใจสิ่งนี้ภายในรอบเดียวผมไม่ควรที่แบบว่าจะต้องมาเสียเวลาในการดู 2-3 รอบเพียงเพราะว่ามันมีเรื่องราวของมุกตลกแบบแนวบ้าบอไร้สาระที่แบบว่ามาคอยขัดขวางให้ผมเข้าใจเนื้อเรื่องตลอดเวลาจริงๆนะครับความน่าดูเรื่องนี้ผมจะให้ระดับปกตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นปัญหาเดียวที่เหมือนกับผมเจอกับเรื่องนี้คือปัญหาของมุกตลกผมมองว่ามุกตลกเรื่องนี้ขยะนะครับแล้วคุณสมควรที่จะได้รับรางวัลตรงนี้ไปครับความน่าดูอยู่ในระดับปกติครับผมคือ5เต็ม10แต่สิ่งที่จะเป็นจุดฉุดกระชากเรื่องดีแท้จริงนะครับคือคะแนนรีวิวนะครับผม7เต็ม10นะครับคะแนนรีวิวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแล้วก็เราพยายามจะก้าวข้ามนะครับผมผ่านเรื่องราวของความที่บอกว่าเหมือนกับเรื่องมันเป็นแบบแนวตลกบ้าบออะไรเกินไปแล้วเราเหมือนกับเปลี่ยนมุมมองเราใหม่เราไปมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบแนวซีเรียสจริงจังนะครับเสียดสีรุนแรงอะไรประมาณนี้เนี่ยเราจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมบางครั้งเนี่ยมุกตลกเรื่องนี้ก็มันอาจจะอยู่ในเชิงแบบประมาณว่าโอเคก็เสียดสีก็เล่นแบบแนวบ้าบอไปบ้างแต่ก็คงไม่มีอะไรมากเหนือไปกว่านั้นนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นเรื่องที่โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเอาละครับก็นั่นแหละฮะผมจะให้เรื่องนี้สีทองนะครับจริงๆผมคิดเรื่องนี้นานมากนะผมบอกไว้ก่อนนะผมใช้เวลาคิดเรื่องนี้ไปประมาณเกือบวันนึงเลยครับผมพูดไว้ก่อนเลยครับผมไอการให้สีทองเรื่องนี้แต่ว่าผมตัดสินใจที่ให้สีทองเรื่องนี้นะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มมาดูในรอบที่2รอบที่3รอบที่4เนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นแบบ
ภาพของเรื่องที่แบบว่ามันดีขึ้นผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในเรื่องในประจำซีซั่น4 2018นะครับที่แบบทำให้ผมแบบทำให้ผมคิดกับเรื่องนานมากครับผมนับตั้งแต่ตัวของยากาเตะแล้วก็ตัวของอะไรวะนะครับซอมบี้แลนด์ซากะนะครับผมนะผมรู้สึกว่าซีซั่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นับ2เรื่องนั้นนะก็มีเรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโหเป็นเรื่องที่ทำให้ผมคิดเยอะมากในวันนี้นะเป็นเรื่องที่แบบทำให้ผมแบบชั่งใจนานมากจริงๆว่าผมจะแบบมองคุณค่าภายในเรื่องอะไรอย่างไรเพราะว่าพอเรามาลองดูในหลายรอบจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมองแล้วรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันก็ยังมีอะไรต่างๆนะที่มันมีความน่าสนใจอีกมากจริงๆนะครับก็สิ้นสุดไปแล้วกันนะครับผมสำหรับนะครับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะครับผมกับตัวของนะครับอุจิโนเมกะอุซาสึกิรุนะครับผมเมดบ้านกูน่ารำคาญนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องนึงที่นะครับถ้าตัดปัญหาถึงการตลาดตัดปัญหาของการพยายามจะสื่อสารอารมณ์บางอย่างตัดปัญหาของการเล่นมุกขยะนะครับแล้วก็การเล่นมุกสกปรกอะไรต่างๆนานาเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่มีความน่าสนใจมากๆจริงๆนะครับในแง่ของการพยายามจะสื่อสารความหมายอะไรต่างๆนานานะครับอ่ะก็จบลงแล้วกันนะครับผมสำหรับส่วนของการรีวิวนะครับอนิเมะเรื่องนี้ในวันนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะครับผมกับรีวิวอนิเมะ4 2018เรื่องที่8ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะลืมไปแล้วว่ารีวิวเรื่องที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องดรอปเรื่องแรกนะครับผมที่ผมให้สีทองนะครับผมเรื่องแรกเลยนะครับอันนี้เรื่องแรกจริงๆคือลิโอตอนนั้นผมก็ไม่ให้นะครับผมแต่ว่ามีเรื่องนี้แหละครับที่ผมกล้าให้นะครับผมว่าแบบเออเป็นเรื่องที่อยู่ในเกณฑ์ดรอปแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าผ่านอะไรทุกอย่างแหละคือมันอยู่ในเกณฑ์ดรอปแต่ว่าผมไม่ดรอปมันด้วยแล้วผมก็ยังเสือกให้ทองกับมันอีกแล้วก็ให้คะแนนที่เยอะกว่าอันนี้แบบแนวตกเกณฑ์ทั่วไปด้วยนะ นะครับฉะนั้นเนี่ยก็โอ้Amazing Thailand นะครับผมนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากไม่เคยเจอกรณีแบบนี้มาตั้งแต่ในยุคของคอลิเดียโคนะครับผมคอลิเดียโคจะเป็นเรื่องแบบแรกๆที่แบบว่าแม่งตกเกทุกอย่างเลย ML ก็ไม่ผ่านไอตัวของอันนี้ DB ก็ไม่ผ่านแต่คอลิเดียโคเป็นเรื่องที่แบบผมให้สีทองไปนะครับผมนะเรื่องนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องที่2ครับผมที่แบบว่าผมให้คะแนนแบบใบแซขนาดนี้ที่แบบว่าสุดท้ายผมตัดสินใจให้สีทองเพราะว่าสีทองความหมายมันคือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่ามันมีผลกระทบกับการดูของผมมันมีผลกระทบกับการวางความคิดกับการรีวิวเรื่องต่อไปในอนาคตแล้วมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันฟักกับมันเล่นกับประเด็นอะไรหลายอย่างในตัวในความคิดของผมอ่ะมันเล่นกับโมรัลการของผมมันเล่นกับมุมมองของผมที่ผมจะรีวิวกับเรื่องต่อไปในอนาคตเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่นประเด็นตรงนี้กับผมเยอะแล้วแน่นอนว่าผมต้องให้สีทองมาแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันยังคงเป็นเรื่องที่แบบทำให้ผมคงไม่ลืมไปอีกนานนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมนะทีนี้เรื่องต่อไปที่เราจะรีวิวกันนะครับผมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ก็นะครับอยู่ในเกณฑ์ดรอปอีกแล้วเหมือนกันนะครับผมนะชื่อเรื่องของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวน่ารักนะครับผมซึ่งผมจำไม่ได้ว่าค่ายอะไรเป็นค่ายที่ทำนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโลเช่ปะนะครับไม่รู้ครับผมจำค่ายที่ทำไม่ได้อะไม่โลเช่ก็ซิลเวอร์ลิงอะนะครับผมนะเรื่องต่อไปของเรานะครับผมจะเป็นเรื่องถัดไปที่ก็อยู่ในแนวเดียวกันกับที่เรื่องนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมนะแต่ผมไม่รู้กันว่าผมจะดรอปหรือเปล่านะครับไม่รู้จะดรอปเพราะความน่าเบื่อหรือว่าจะดรอปเพราะอะไรต่างๆนานาที่เป็นประเด็นของเรื่องหรือเปล่านะครับผมนะโทนาริโนเคียวเซสึกิซังนะครับหรือว่าแวมไพร์ข้างบ้านของฉันนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่9มั้งครับที่เราจะรีวิวกันในซีซั่นนี้ครับผมขอซูริโอโกคุมินะครับแล้วก็เอซิสนะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับเรื่องนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดรอปอยู่นะครับคะแนนของเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นใน ML เนี่ยผ่านเกณฑ์นะครับผมคือ 7.21 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นใน NDB เนี่ยอ้าวรู้สึกว่าจะเยอะกว่าตัวของอุจิโนเมทนะครับผมนะน่าสนใจนะครับเพราะว่าอุจิโนเมทเนี่ย 4.71 นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ DB จะให้ 4.79 นะครับโอเคเยอะกว่า 0.08 นะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับผมว่าเรื่องนี้มันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบแนวแบบไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ผมให้สีทองหรือเปล่านะครับผมก็มาพิสูจน์ด้วยกันกับเรื่องต่อไปครับผมเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ผมแบบพิสูจน์ว่าตัวเองกลายเป็นแบบพวกแบบไอ้นี่ก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันละกันนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาติดตามรับชมนะครับผมกับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมมีอะไรผิดพลาดวิเคราะห์แบบแนวมั่วๆซั่วๆแล้วก็เหมือนกับเป็นการให้แนวคิดอะไรต่างๆที่แบบว่ามันดูแย่ๆไปก็ต้องขออภัยละกันนะครับแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะครับมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแสดงคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะครับสำหรับนี้ผมขอตัวไปก่อนละกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย see you again bitches เจอกันนะครับ